ปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายก็ขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมที่ได้มาตั้งใจมาเนสัญชิกก็ดีที่นอนอยู่บ้านก็ดีที่ไปไหนไม่ได้ก็ดีเนาะที่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่ไปไหนเนาะเตรียมเอาไว้ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำแล้วไอคนอายุมากพอดื่มน้ำแล้วบางทีไอ้ลมมันดันออกมาเงี้ยทำให้ไอได้ทำให้ทานข้าวก็เหมือนกันฉันข้าวก็เหมือนกันบางทีไม่ค่อยหายแปลกมันเหมือนกับว่าไอ้หลอดคอเราเนี่ยอายุมากแม้ก็ต้องฉันน้ำผึ้งไป ทีนี้ มันไม่ค่อยหาย เราบอกดูสิท่านอายุมากๆดูสิท่านไอโคกเราก็ไม่หัวเราะท่านหนึ่งนะนั่นน่ะความชราความพยาธิของคนมันมีมากมายพออายุมากเข้ามันเปลี่ยนนั่นน่ะกินข้าวไวๆติดคอคนแก่นั่นน่ะเห็นนะนิดๆหน่อยๆมันก็ติดหลอดคอได้ทำไม่ไอได้นั่นน่ะถึงบอกว่าที่บอกว่าวัยชราวัยประคับประคองวัยเหมือนวัยทองนั่นน่ะอายุมากเขานั่นน่ะต้อง เนี่ยจึงบอกว่าใส่รองเท้าก็เดินก็ดีใส่รองเท้าก็ดีน่ะทำไมมันใส่ไม่ค่อยอยากได้อะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนเด็กๆใช่ไหมถ้าจะวิ่งไปติดเท้าไปก็ได้เดี๋ยวมันเข้าไปได้แต่ตรงของมันอะไรต่ออะไรเราก็คนเราที่ว่าไม่ว่องไม่ไวพอชราแล้วนั่นน่ะเห็นไหมคนเราไม่ได้คิดหรอกว่า ชีวิตเนี่ยลืมความตายครูบาอาจารย์ว่าลืมความตายลืมเมื่อถ้ามีการงานมากๆมีหน้าที่มากๆน่ะก็ทำไม่หลงได้ถ้าภาวนาก็ไม่หลงนั่นน่ะ เห็นไหมเป็นนายพล นายพันปลดเกษียณแล้ว ที่ไม่หลงก็ทำให้ท่านก็มีความสุขเห็นไหมบางคนหลงพออายุมากพอ80ก็60ก็เริ่มหลงบางคนนั่นน่ะถึงบอกว่าถ้าเรา นี่แหละถึงบอกว่ามาวัดทำไมเนี่ยถามตัวเองนั่นน่ะอยู่เพื่ออะไรเห็นไหมอยู่เพื่อถ้าเพื่อหลงใช่ไหมไม่มีความสุขก็ใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูบางคนก็บอกว่า
ห็นไหมที่ต่างประเทศจะเห็นไหมเขาเบียดเบียนกันอะไรกันนั่นแหละเขาก็ไม่นึกว่ามันจะต้องตายมันจะต้องลำบากอดอยากไม่มีใครคิด คิดแต่ว่าดีเพื่ออำนาจเพื่อความอยู่รอดน่ะเห็นไหมก็ตายกันน่ะสงครามนั่นน่ะล้างเผ่าพันธุ์กันอะไรต่ออะไรนี่แหละคนตายเขาก็ตายกันหมดนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่มีใครที่จะอยู่รอดปลอดภัยที่ไม่ตายเนี่ยลองนึกดูให้ดีนี่แหละที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานตั้งกับอดีตเห็นไหมมีแต่อยากให้ลูกหลานนะได้พ้นทุกข์กัน ให้พุทธบริษัทพ่อแม่ ไปทำมาหากินไม่ใช่ของง่ายเลยอาบเหงื่อต่างน้ำเราทำมาหมดแล้วใช่ไหมนั่นน่ะไม่มันไฟบังคับนั่นน่ะเราก็มานึกถึงนั่นน่ะการเวลานี่น่ะคนเห็นไหมถึงจะเป็นคนที่ มีลาภมียศเห็นไหมถ้าไม่มีศีลธรรมฆ่ากันแบบต่างประเทศนี่แหละเขาก็สอนให้พวกเราดูนะลองนึกดูก็แล้วกันนี่ ถ้าเราไม่เอาไม่มีธรรมะไม่เห็นสัจธรรมนั่นแหละไม่เห็นสัจธรรมจิตใจมันก็ไปตามกระแสโลกเห็นไหมดวงตาเห็นธรรมดวงใจเห็นธรรมนั่นน่ะยาอมมาด้วยแต่ยาอมเราก็ว่าใส่มาด้วยที่ไหนได้เป็นยาอมหลอดหมดซะนี่ไม่มีแล้ววะไม่มีจริงๆเอาหลอดมีไม่ได้มาไม่งั้นมันไม่หายซะด้วยเนาะคุยไปก็ให้ไปการพูก็ไม่นั่นการพูเดี๋ยวติดคอเข้าไปอีกคุยไป ทางบกก็น่าลำคาญไอ้ทางบนเครื่องบินก็บินมาเลย เห็นมั้ย นี่แหละแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องอยู่ใต้ดินห้องใต้ดินอะไรต่ออะไรมนุษย์ที่เก็บเสียงอะไรฮะเนอเรากิดมันนอนอยู่
นอนภาวนาอยู่นั่นไอ้ตัวนี้ไอ้หลอดเขียวเนี่ยแรงใช่ไอ้ตัวหลอดเขียวเนี่ยดื่มน้ำผึ้งแล้วมันติดคอการปฏิบัติธรรมที่ทำยังไงเราจะไอ้นั่นทำไงเราจะให้มันลงเอ่ยให้มันว่างน่าเห็นมาหลวงปู่ก็บอกภาวนาจนก้นพองก้นแตกหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมทนจริงๆหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะกว่าอยากเข้าใจกว่าปัญญามันจะปรากฏให้ดูนั่นน่ะทำแล้วมันก็ยังกลับถอยกลับเข้าไปจนกว่ามันจะนั่นน่ะมันจะเป็นอารมณ์นี่น่ะที่ว่าที่บอกว่าเป็นมหาสติไม่ถอยหลังกลับแต่สติมีแต่ก้าวหน้ามีแต่เจริญขึ้นนี่แหละเห็นนะเมื่อไรมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นไหมคุณยายบางคนเห็นไหมพอภาวนาได้มาทุกงวดเลยแสดงว่าชลาแต่กายใจไม่ชลาแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วทำยังไงอ่ะที่มันจะเหมือนพวกคุณยายที่ปฏิบัติได้ขึ้นนั่นอ่ะคุณยายได้แล้วก็ไม่ค่อยพูดเช่นคุณยายผินตะก่อนเนี่ย96หรือ94ถึงจะตายอ่ะนั่นน่ะโอ้โหคุณยายเสียงสั่นถ้าจนฟังไม่ออกเลยโอ้ถ้าคุณยายไม่หายแย่เลยลูกๆก็พูดกับแม่ก็แล้วพวกเราก็ฟังไม่ออกคุณยายตอนเราสาวเนาะปฏิบัติสามีก็ไม่อยากให้เข้าวัดเห็นไหมมึงอย่าไปรักกับพระหรือไงอะไรตาอะไรปืนยิงเลยโกรธมากเห็นไหมโทสะนั่นน่ะทีนี้ก็ยิงไม่ออกคุณยายเจริญเมตตาขึ้นผู้สังวานว่างั้นนะคุณยายนี่เจริญเมตตาขึ้นยิงอีกที ปืนแตก ปืนแตกโดนมือเลยเนี่ยโอ้ยกมือไหว้เลยบอกว่าโอ้โหขนาดลูกติดยังขนาดนี้นะนั่นน่ะลูกติดพุทธเจ้านะลูกติดครูบาอาจารย์นี่แหละถึงว่าก็มาคุยเนี่ยมาคุยให้ญาติโยมที่จะท้อเนี่ยจะถอยเนี่ยก็อย่าได้ท้อถอยเพราะว่าเนี่ยโรคไปใกล้เจ็บมันก็จ้องเราเนาะเศรษฐกิจมันก็จ้องพวกเราอะไรตาอะไรสารพัด
นั่นน่ะความโหดร้ายความทุกข์ร้ายนั่นน่ะมันมาเวียดพวกเรานั่นน่ะที่ท่านบอกว่าอีก40ปีลูกหลานพวกเราเนี่ยแค่เห็นเงาแต่40ปีนี่ลูกหลานลำบากนั่นน่ะเห็นไหมคนมันก็เบียดเบียนกันมากขึ้นอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าทุกข์สัตว์เนี่ยกว่าจะเข้าถึงนิโรธคือความดับทุกข์เนี่ยเพียรคู่กับงานใช่ไหมโยมเพียรคู่กับงานเพียรคู่กับคุณธรรมนั่นนะไม่งั้นแล้วก็นอนดินะทำงานเหนื่อยแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อต้องไปค้าขายก็ดีทำราชการก็ดีมีหน้าที่กรรมจำแนกมาหมดแล้วนั่นนะเห็นไหมที่จำแนกพิเศษเนี่ยเห็นไหมพิเศษก็ตีกันดินะกินมึนเมาตีกันทุกวันนั่นแหละให้พวกเราได้เห็นนั่นนั่นแหละเห็นไหมในข่าวเบียดเบียนกันรถชนกันชนกันทุกวันทุกวี่ร้อยวันก็ร้อยขันใช่ไหมสามเดือนตีแต่ว่าสามเดือนนั่นน่ะคุณโยมลองดูไอ้ทีนี้ก็ตีกันนี่แหละเนี่ยให้เราได้เห็นทุกเราไม่เป็นง่ายเพราะเราหลบปลีกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนหลีภัยดีไปอยู่ทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมหลีไม่ถูกนั่นน่ะเห็นไหมหลีไม่ถูกก็แก้งขามั่งนั่นบางทีก็ถึงตายเห็นไหมเนี่ยยอมลองนึกดูนะมีแต่เรื่องทุกข์เนาะอะไรนะโยมโอ้เราไอมากดื่มน้ำผึ้งหน่อยเดียวนะมันต่อยอยู่ในคอเลยใช่ไหมดื่มน้ำผึ้งหน่อยเดียวไออยู่นั่นนะนี่แหละมันไม่เที่ยงทุกอย่างเนาะโลกไม่เที่ยงสัจจะเที่ยงเห็นไหมสัตตะพุทธเจ้าเที่ยงความขยันของพุทธเจ้าเป็นของเที่ยงที่พระอริยเจ้าทำได้เรียกว่านี่แหละขยันไม่ผิดขยันวิ่งนะไปขนม้ากันเจอตำรวจก็วิ่งดินะนั่นน่ะนี่น่ะขยันผิดนั่นน่ะขยันเตียงขยันผิดขยันการพนันมึนเมานั่นน่ะไม่ได้เอามาเลี้ยงลูกหลานหรอกอย่าไปเล่นเกมกันบ้างบางคนทำไมมันเหนียวเหลือเกินเนี่ยพวกเราเป็นพวกที่กลัวภัยเป็นพวกที่
นี่แหละเห็นภัยพวกที่ไม่เห็นไม่กลัวก็ไปเห็นไหมทะเลาะกันตีกันนั่นแหละธรรมชาติ ธรรมชาติสอนพวกเรานะโยมนะธรรมชาติอันนี้เป็นของเที่ยงเป็นของโลกนะเหมือนไก่อะมันอยู่ในซุ้มอะมันอยู่ในที่แคบมันตีกันมันเครียดมันนั่นแหละถ้าเป็นคนเนี้ยทำไมมึงไม่หนีสักทีใช่ไหมทำไมมันน่ารำคาญเหลือเกินเห็นตาหน้ากันเกิดตีกันนั่นแหละน้ำร้อนจ้าใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูแล้วเราจะเอารางวัลชีวิตอะไรดีเนี่ยถ้าเราลองนึกถามตัวเราเนี่ยรางวัลชีวิตกุศลรางวัลชีวิตภาวนาที่เป็นอมตะนั่นน่ะถ้าเราไปเกิดที่ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีพุทธองค์ไม่มีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติได้มาแนะทางมาชี้ทางเราชี้ทางเราเรายังขี้เกียจเลยเห็นมานั่นแหละนอนสักหน่อยเถอะขอรับชันสักหน่อยหลวงพ่อทั้งวันแต่ขอรับชันสักหน่อยก็ไม่ได้เห็นมาของแท้ไอ้ตัวนี้ดีมากมันเป็นยาลมด้วยแล้วเป็นหวัดมากๆต้องอมตัวนี้ด้วยอมมันไปตลอดหายเลยนั่นน่ะอมมันทั้งวันนั่นน่ะหายเร็วไปเดียวไปเดียวกลับมาลองอมดูเลยเอ๊ะมันหายไปเลยไอ้หวัดทีนี้ก็กินยางูก่อนถ้าโดนฝนแล้วเดี๋ยวน้ำมูกมาเลยนั่นแหละจะเป็นหวัดอ่ะยอมกินอย่างเงี้ยขวาสลายโจร 4-5 เม็ดเลยกินเข้าไปเอาใส่หมวกใส่ถุงเท้าห่มผ้าพรุ่งนี้เช้าหายไปไหนไม่รู้หวัดหายไปเลยนะเป็นทีแรกนะโอ้ยอมไปต้อง3วันนะยังไม่ได้กินนะพอเขาไปกินนะหายเลยนะยาฤาษี7ตนนี่ยาวิเศษจริงๆนั่นนะอะไรอ่ะถึงบอกว่างูกัดก็ได้หมาบ้ากัดก็ไม่ตายนั่นนะเห็นไหมเหลือ4-7ตนแต่ไอ้ตัวนี้มันละลายเร็วไปหน่อยแต่มันละลายอยู่นานๆหน่อยก็ดีทีนี้มันละลายอยู่ตามคอเนี่ยนี่จึงบอกว่าเรามานึกถึงคุณงามความดีที่ญาติโยมได้อดทนขยันหมั่นเพียรอาตมาก็ดีใจได้ไหมนี่เราก็ไม่ได้พาโยมไปเที่ยว ตำปัจจาตำมุงกงตุยอะไรต่ออะไร
ตอนหนุ่มๆก็พากันไปนั่นน่ะไปอยู่กับคนละฮงจุ้ยพอนั่งสงบดีแล้วเรากันหนีไปอยู่ไกลๆนั่นน่ะโยมก็เลยนั่งสงบบางคนชั่วโมงสองชั่วโมงก็นั่งได้นั่นน่ะสงบสงบได้เห็นมาทีนี้พอนั่งได้ครั้งเดียวแกก็ไม่ทำละสมาธิแกก็เจริญสติเฉยๆทีนี้ไอ้รองเท้าขามันพลิกไงโบราณเรียกว่าขาแพงโอ้โหมันปวดไม่รู้จะเอาขาไปไว้ไหนนั่นน่ะจะบอกว่าโอ้สมาธิดีมากไม่ทำสมาธิมันเจ็บอยู่นั่นน่ะแกเล่านะแกเชื่อตอนหลังแกก็ทำมณฑรรมนั่นน่ะเห็นมาความเจ็บปวดถ้าเราทำฌานได้นะเราออกไปมันปวดเท่าไหร่เราก็ออกไปเหมือนพระโมคคัลลานั่นน่ะถูกโจรทุบถ้าออกไม่ได้มันก็โอยอยู่นั่นน่ะนะทีนี้พระโมคคัลลาไม่โอยเพราะออกทำฌานออกได้เข้าฌานออกฌานเนี่ยจึงบอกว่ามันดีอย่างนี้แหละเอ้าก็ไปอธิษฐานให้กระดูกมันต่อกันจึงมาเป็นในคาถาต่อกระดูกของพระโมคคัลลาก็มีบางคนเขาถือแล้วก็อนุเคราะห์เขาได้จริงๆต่อกระดูกให้กระดูกติดกันได้ตลอดเลยนั่นน่ะประสานนั่นน่ะก็ประสานเข้าไปแล้วก็เวลาพุทธองค์ใช้หนี้หมดแล้วใช้หนี้หมดแล้วเราจะขอเข้านิพพานนะกับผมจะเข้านิพพานจะลาพุทธเจ้าไปกราบเห็นไหมครูบาอาจารย์เคารพกันรักกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนแม่กับลูกที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นั่นน่ะก็ยิ่งภาวนามากยิ่งสงบมากเข้ามันก็ความละเอียดของจิตก็จะคิดได้เยอะเนี่ยคนทุกวันนี้ไม่ได้ภาวนากินมึนเมาเข้าไปอีกใช่ไหมก็ยิ่งหยาบเลยนั่นจิตหยาบจิตไม่คิดอะไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าบ้องตันบ้องตื่นใช่ไหมโบราณว่าบ้องตื่นไอ้คนบ้องตื่นนั่นน่ะมันคิดไม่ได้แล้วมันคิดนั่นน่ะทำลายประสาทเข้าไปอีกน่ะคิดไม่ได้แล้วก็ยังทำลายประสาทเหมือนไปทำให้ประสาทตัวนั้นเครียดมากเข้าใครฝังหน้าเหมือนบาบ้านั่นน่ะใครฝังหน้าก็ไล่กัดคนนั้นน่ะงัวควายก็เหมือนกันโดนกัดก็บ้าไปตามกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหมามันรู้นะเวลาไอ้ตัวไหนเป็นบ้ามันรู้มันเปิดทางให้มันไม่มันหนีเลยมันไม่ยอม
ไปกัดกับมันถ้ากัดโดนเข้ามันก็บ้าเข้าไปอีก 2-3 วัน7วันเป็นได้เป็นต่อๆกันมันก็รู้หนีได้ต้องหนีเลยพวกหมาใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติเหมือนพวกเรานี่แหละหนีทุกข์ภาวนาหนีทุกข์นั่นน่ะภาวนากันมาเกิดนั่นน่ะโลกนี้เห็นไหมมีแต่น้ำตาใช่ไหมมีแต่น้ำตาอะไรอะ ที่ลุงพ่อสนองเตดแผ่นดินนี้เมื่อ 4-5 พันปีก็ไม่ก็มีความสุขไม่ต้องลบกันตอนหลังคนมากเข้าแบ่งแยกกันแบ่งแยกกันก็นี่แหละตีกันทะเลาะกันคนละแฟนคนละแดนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนละศาสนาอะไรต่ออะไรนี่แหละสักกินนามันเลยเกิดก็เลยมีแต่เลือดมีแต่น้ำตาใช่ไหมโยมฆ่ากันคุณเป็นคนอะไรคุณเป็นคนชาติอะไรเมาขึ้นมาไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์ very good นะไม่ไทยแลนด์ไม่เบียดเบียนไม่อยากทะเลาะกับใครนะไอ้ที่มันอยู่ที่อังกฤษก็ดีอยู่เยอรมันก็ดีพอเมาเครียดขึ้นมามันจะฝังใจเจอคนที่เบียดเบียนกันก็เสียใจนั่นแหละทำให้เห็นมานั่นแหละมีแต่เลือดมีแต่น้ำตาตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจองเวรจองกรรมกันมันไม่น่าจะเป็นเนาะมันไม่น่าจะเป็นตายแล้วก็แล้วกันเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรกระต้นนะนั่นน่ะแต่นี่น่ะจิตวิญญาณของมนุษย์นี่ยังอยู่กับโลกเห็นไหมทำไมบอกว่าทำไมมาอย่างนี้ล่ะหน้าตาทำไมมันน่ากลัวเหลือเกินกับผมมันไม่เคยทำบุญผมไม่เคยภาวนาจะให้ผมหน้าตายังไงน่ะมันจะหน้าตาดียังไงนั่นแหละอย่างนั้นพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้นะนั่นแหละเขาก็มาอีกเขาก็มาขอบคุณน่ะนักปฏิบัติเขาเห็นทีแรกเขาก็ดุมันน่ากลัวมาอย่างนี้น่ะเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยคุณโยมมันบุญเนี่ยมันเห็นใครเห็นมันนั่นน่ะที่บอกว่าเห็นแล้วไม่ให้เชื่อนั่นน่ะไม่ให้เชื่อนิมิตไม่ให้เชื่อน่ะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั่นน่ะมันสักแต่ว่ารูปนั่นน่ะมันสักแต่ว่านามนี่แล้วทำไงอ่ะมันจะว่างนั่นน่ะนั่นน่ะมันทำยังไงมันจะไม่จิตมันแฝงไปแฝงมาจนกว่ามันจะเลิกใช่ไหมที่บอกว่าจิตมันสงบจิตมันสว่างนั่นน่ะนี่แหละอาการ32ของเราที่หลวงปู่สิมว่ากระดูก300ท่อนเนี่ยเห็นไหม
มันพอตายแล้วมันหลุดหมดนั่นน่ะอ้าวมันไม่มีน็อตเลยสักตัวนึงนั่นน่ะมันไม่มีกระดูกสลักกันเลยพอตายแล้วหลุดหมดเหมือนกระดูกเต่านั่นน่ะพอตายแล้วก็หลังคาเหมือนหลังคานั่นน่ะเต่าหลุดหมดตอนมันยังไม่หลุดมันก็ว่าเออมันแปลกเนาะนั่นน่ะมันเป็นศิลปะของการก่อสร้างกระดูกของเขาพอนานๆมันหลุดออกหมดนั่นน่ะ นี่แหละคุณโยมมันไม่มีอะไรเที่ยงแต่ใจของเรานั่นน่ะมันคิดว่ามันเที่ยงอยากให้มันเที่ยงของบนโลกนี้ที่เรียกว่ามันเป็นของเที่ยงสำหรับมวลมนุษย์ที่ไม่ได้ภาวนาแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าไปอยู่บนนู้นมันนานกว่ามันพบความสุขใช่ไหมมันพบความสุขไม่ต้องทะเลาะกันตีกันนั่นน่ะเห็นไหมมันอำนาจบุญอะไรต่ออะไรเหมือนเราไปต่างประเทศที่สงบใช่ไหมเออไม่เห็นคนตีกันไม่เห็นคนอดอยากน่ะไม่พอออกมาข้างนอกมันก็คล้ายๆกันน่ะเขาเหมือนว่าเขาจนปกปิดนั่นเองถ้าอินเดียนี่เปิดเผยใช่ไหมรวยก็รวยนั่นน่ะรวยก็รวยด้วยสวยด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใช่ไหมแต่คนจนเห็นไหมนอน นอนข้างถนนมีกระสอบผมอยู่ผืนเดียวปิดร่างกายก็ไม่เต็มตัวโอ้โหมันภาพนี้มันติดใจเหลือเกินมันสลดใจเหลือเกินใช่ไหมไม่ใช่นอนแบบพวกถือศีลวัดเราใช่ไหมเขานอนเหมือนเขามีความทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมหนาวก็หนาวนั่นน่ะอินเดียเห็นไหมอินเดียมีทุกอย่างนั่นน่ะอินเดียมีสัจธรรมอินเดียเป็นสัจธรรมไม่ดูให้พวกเราดูนั่นใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะถึงว่าไปทำไมไปเมืองหลงให้ไปฮ่องกงอเมริกาไปเมืองมีปัญญาให้ไปอินเดียนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมีปัญญากลับมาเราถ้าเราไปเกิดเป็นวรรณะต่ำๆฮะวรรณะขอทานเห็นไหมลำบากขอเจ้าขอทานตลอดชีวิตนั่นน่ะเจ้าเป็นบริษัทอย่างนั้นเลยเขาไม่ว่ากันนั่นน่ะเห็นไหมต่อวรรณะเกียรติกันอะไรกันน่าสงสารนั่นน่ะทีนี้แม่สายบัวน้องหลวงปู่สังวาลก็ล่วงลับแล้วรู้สึกว่าจะเผาวันที่สามหรือไงวัดทุ่งอะเนาะเราก็มานึกดูเนี่ยเห็นว่างานมันเยอะพอใกล้ๆกันพ่อธนาจารย์จันดีก็เผาวันที่สามนะงานหลายๆงานก็ชั้นชิดกัน เห็นว่านี่แหละ ไม่รู้จะไปไหนไม่ถูกเนี่ยครูบาอาจารย์หมู่คณะเห็นว่าพระบางองค์ก็อยาก
ให้เราไปด้วยอะไรต่ออะไรผมได้อาศัยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สงสารทุกคนเห็นใจทุกคนหมู่เพื่อนใช่ไหมเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่ก็ล่วงลับไปแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยป้าก็คุณยายสายบัวก็เหมือนกันเห็นไหมนี่นะถึงว่าถ้าคุณยายสายบัวภาวนาได้นั่นน่ะก็เอาตัวรอดเงินมา เอาภาวนาไปไม่ได้เอาอะไรกันไปนะน่ะวันสุดท้ายถ้ามีตะกร้ามากตะกร้าภูก็ทิ้งหมดใช่ไหม คนรุ่นเก่าใช่ไหมทิ้งหมดพอจะตายแม้กระทั่งลมหายใจหายใจก็ยังเจ็บท่านบอกนี่น่าคิดนะใกล้ๆจะตายนี่นึกถึงความตายทำไมจะต้องพูดเรื่องความตายทำไมจะต้องพูดเรื่องนั่นน่ะหมอก็ศึกษาสิ่งที่ปฏิกูลในร่างกายนั่นน่ะทำไมมันเป็นลำไส้มันเป็นแผลทำไมลำไส้มันเน่าอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าเห็นมาก็ต้องไปศึกษาเรื่องเน่าเปื่อยไม่ได้ศึกษาเรื่องดีอย่างเดียวเห็นไหมน่ะวิเคราะห์หมดใช่ไหมร่างกายมันทำไงให้มันทันโลกทำไงให้โลกมันหายฉันใดก็นักปฏิบัติจะแก้ยังไงให้ตัวเราเนี่ยพ้นสมมุติให้ได้นั่นเองที่บอกว่าหนักที่ว่าอะไรสำนักที่เขาสอนให้นักเรียนไปเข้าค่ายเวลากินข้าวก็เอาวิดีโอมาเปิดให้ดูว่าการอะไรฆ่าสัตว์หรือว่าอะไรต่ออะไรมาทีนี้นักเรียนก็บังคับให้นักเรียนเกินไปอ่ะคล้ายๆว่าหลายชั่วโมงนักเรียนก็บอกเราเปลี่ยนศาสนาเลยบอกไม่ต้องไปเปลี่ยนเนาะเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปโวยวายวันหลังเราก็ไม่ต้องไปมันก็แก้ได้ใช่ไหมเพราะพระไม่ได้มาจับเราไปเข้าค่ายใช่ไหมเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ไปสอนให้เราไม่เข้าใจเราก็ไม่ไปก็ดีใช่ไหมไม่ต้องไปว่า ว่าท่านใช่ไหมเนี่ยไม่แตกล้าวพระศาสนาใช่ไหมก็ดีทีนี้วันหลังท่านก็ออกมาขอโทษเนี่ยว่าเหมือนสอนมันแรงเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็เหมือนว่าคนบางคนมันเห็นไม่เข้าใจมันเห็นไม่เข้ากันนั่นแหละคิดว่าทำอย่างเงี้ยดีนั่นน่ะเหมือนที่ว่าคนจะไปตักข้าวคนจะฉันข้าวไปพูดเรื่องเน่าเปื่อยไปพูดเรื่องอะไรต่ออะไร
ขากินข้าวไม่ลงนั่นแหละครูบาอาจารย์นะบอกว่าตอนสอนกันทีแรกก่อนไอ้ตอนไปสอนในตอนนั้นเขาก็กินข้าวไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งปฏิกูลเนี่ยทั้งหลายเห็นไหมถ้ามันเกิดทางใจน่ะหมูก็ดีอะไรปลาก็ดีมันดุกดิกได้ชิ้นเนื้อมันดุกดิกได้ต้องนั่งให้มันหยุดน่ะให้มันเป็นธาตุนั่นน่ะญาณมันหลอกน่ะทีนี้บางคนจะกินข้าวให้หมดกะละมังนี่แหละถ้าตักมาแค่ไหนก็กินให้หมดไม่ให้เหลือแม้กระทั่งก้างกระดูกก็ต้องกินทีนี้มันเกิดเป็นธรรมะกระดูกมันติดมาก็คิดอยากกินยังไงเห็นป่ะเนี่ยมีสัจจะก็เหมือนมีกรรมไม่ดูใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าฉันยังไม่ช่วยใครเลยนะฉันเป็นสาวฉันแข็งแรงทีนี้ก็เวลาแม่จีอายุมากก็ไม่อนุเคราะห์ไม่ช่วยใครทีนี้แกป่วยสินะก็ไม่มีใครช่วยแกเหมือนกันนะใจเขาคิดว่าเราแข็งแรงไม่ต้องช่วยใครก็ได้นี่แหละจึงว่าบุญข้างเคียงบุญช่วยเหลือเกื้อกูลนะที่เราอนุเคราะห์ได้เห็นไหมบางคนว่าไม่ต้องทำทั้งหมดไม่อนุเคราะห์พอหายทีนี้โอ้โหช่วยหมดแม่คุณยายอายุมากๆใช่ไหมเยอะสมัยก่อนวัดทุ่งหลวงพ่อท่านอยู่หลวงพ่อสังวานนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยทีนี้ช่วยหมดเลยนั่นน่ะกลัวจะเป็นแบบเก่านี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลนี่ฮะพุทธศาสนาช่วยแล้วไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออมันเป็นบุญอนุเคราะห์กันนั่นน่ะเราอายุมากเข้าใช่ไหมทำไมคุณยายพูดเพาะเหลือเกินทำไมคุณตาคุณยายโบราณพูดเพาะเหลือเกินพ่อนุ่มพ่อหนูอะไรตาอะไรก็ว่าไปเห็นไหมทำไมพูดดีเหลือเกินเพราะคุณยายไม่อยากมีปากมีเสียงทะเลาะใครกับใครเห็นไหมคุณยายทำไมพูดน่ารักเหลือเกินคุณตาพูดน่ารักเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเขามีธรรมะในตัวด้วยนั่นน่ะคนโบราณสอนดีเนาะนั่นน่ะสมัยนี้เห็นไหมตัวใครตัวมันก็แล้วกันนั่นน่ะแม้กระทั่งรถชนก็ช่วยกันไม่ได้ไปเปรี้ยวๆนั่นแหละไอ้คนที่มาช่วยนี่เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นทำให้รถชนฉันอะไรต่ออะไรเป็นเจ้าทุกข์ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่ก่อเรื่องขึ้นมาเขาก็เลยเขาอาจจะหลงไปหรือว่ายังไงทีนี้คนก็ต่างจังหวัดโบกไม้โบกมือให้ช่วยกันไม่กล้าช่วยเห็นไหมกลัวไปบอกตำรวจว่านี่แหละคนนี้แหละเป็นคนชนอะไรต่ออะไรนี่นะเห็นไหมเนี่ยบางทีก็ทำไปด้วยความหลงนั่นนะก็ยังดีถ้าหลงไปนะถ้าเจตนาเนี่ยเจตนาร้ายก็เลยกลายเป็นเห็นมาเราเดินกันไปเถอะเดินไปถึงอุบลก็เดินไปเดินไปถึงอุดรก็ต้องเดินไป
ก็เพราะมันไม่กล้าเห็นมาเพราะคนไม่ดีคนไม่ดีไปทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็นนะเห็นมาไปจะไปซื้อที่เอาเงินไว้ในรถล้านสามอ้าวลืมไปทานข้าวต้มหน่อยเดียวไอ้รถมันอยู่กันคนละร้านค้ามันอยู่กันคนละเลนเนี่ยเดินไปฉันไปทานข้าวต้มพักเดียวมาเงินหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมลืมปิดลืมไขกุญแจใช่ไหมลืมไขกุญแจไว้อย่างนี้ก็มีเห็นไหมน้ำตาเห็นไหมนี่มันนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีเนาะลาบเนี่ยลาบสักการะก็ดีเห็นไหมมันอยู่ก็ดีมันไม่อยู่ก็ดีนั่นเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่ามีทรัพย์แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ตลอดเนี่ยเป็นวิบากกรรมอดีตชาติก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องทางพระจะไปบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะความลืมหลงเนี่ยทำให้ทุกข์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าตอนเวลาถึงสี่แยกให้ไฟแดงอะไรก็ดีให้ปลดใส่เกียร์ว่างไว้พอกรรมมันมาตกใจใส่เกียร์เดินหน้ามันกลายเป็นถอยหลังอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้ชนกันได้ทำให้ตายก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ว่าสมาธิสติสำคัญเนี่ยเราจะต้องไปข้างหน้าเราจะต้องเหยียบเบรกเราต้องเหยียบคลัตช์อะไรจะอะไรให้มันรู้ในใจเราเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่กูก็จะไปเห็นไหมหันมาหน่อยเดียวรถชนแล้วรถพุ่งก็ไปชนต้นไม้มั่งเห็นไหมกรรมนั่นน่ะไม่ชำนาญเนี่ยคนขับชำนาญรู้เลยมันขับมา20 กว่าปีอะไรพวกเนี้ย20 กว่าปีก็รู้เลยคนขับรถรู้เลยว่าคนนี้ยังไม่ชำนาญยังไม่ชำนาญในการขับได้ทุกคนแต่มันไม่ชำนาญประสบการณ์ไม่มีเราก็สังเกตแกนะแกเล่านะแกก็บอกว่านั่นเห็นไหมรีรอรอทำให้รถชนกันได้จะไปก็ไม่ไปนั่นนะประมาไม่กล้าไปนะเขารู้หมดเห็นไหมมันอ่านความชำนาญกับไม่ชำนาญนั่นนะเห็นไหมขับรถได้ทุกคนนะบางคนถอยไม่เก่งอ่ะไม่ชำนาญนั่นได้แต่เดินหน้าก็เป็นได้นะเห็นไหมคนชำนาญเห็นไหมมันถอยได้เร็วมากนั่นเพราะถอยซะจนชำนาญฉันใดกับนักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะลงล็อกเห็นไหมมันนั่นที่เรียกว่าเรือเกลือเรือทรายมันหนักใช่ไหมพายก็ไม่อยากจะไปท่อสมัยก่อนต้องใช้เครื่องใช่ไหมเรือเครื่องชุดนั่นน่ะมันถึงจะวิ่งเพราะมันหนักทรายเกลือมันเต็มลำเรือเกลือทำอืดๆเหมือนเรือเกลือนั่นน่ะเขาโบราณก็มาเปรียบนั่นน่ะบางคนเห็นว่าทำกรรมฐานแล้วหลวงปู่
ปันก็ดีหลวงปู่อารามก็ดีลูกตายแล้วก็ปวดเลยปวดนั่นเห็นมาก็เลย ก็เลยได้กรรมฐานนะลองนึกดูสิบวชเมื่อชราบางองค์เห็นว่าบวชห้าหกสิบมาเห็นมาแต่บุญบารมีเห็นมาเพียรนั่นอยู่ที่ความเพียรแล้วก็กุศลเก่าหนุนมาพอดีใช่ไหมคุณโยมนะเราก็ต้องมาดูบารมีเราว่าเหมือนท้าทายในชาติเนี้ยเราเป็นเนี่ยสังขารนี่เหมือนล่อให้อำนาจจิตอำนาจหลงมันมาดูสิว่ามันหลงแล้วมันจะหยุดหลงได้ไหมที่มาภาวนาเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะถ้าหยุดหลงหยุดรักหักตวาดได้นั่นน่ะมันก็ไปได้หมดเลยนะโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าหยุดรักหยุดหลงหยุดสงสารหยุดทรมานนั่นเห็นไหมหยุดฆ่าฟันนั่นน่ะนี่น่ะเลยกลายเป็นกลางนั่นน่ะทำไงมันเป็นกลางใช่ไหมโยมนั่นน่ะตอนที่เรายังเดินได้เหมือนแม่กกใช่ไหมมาบวชอยู่หลายปีแล้วขาก็ไม่ค่อยดีก็ต้องทนเห็นมาชราแล้วมันก็ยิ่งทนนั่นน่ะเห็นมาพระสุทนนี่นะเรียกว่าทำไงได้มันอยู่กับตัวเราเราก็ต้องเป็นพระสุทนทนทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงทนทุกสถานการณ์จึงใจว่างได้ใจว่างใจสงบใจสว่างเห็นไหม ทีนี้เรื่องปัญญานี่มันเป็นเรื่องของจำเพาะตนนะถ้าเรานำล่องให้มันสงบสว่างใช่ไหมเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นญาติกับลมได้มาโยมไปเป็นญาติข้างนอกหมดก็ไม่ได้เห็นไหมต้องมานั่งมานอนพักมาหยุดกินข้าวสมาธิเหมือนหยุดกินเหมือนหยุดให้มันว่างนั่นน่ะให้ใจว่างนั่นน่ะทีนี้สติอันนี้แหละที่บอกว่าทำให้มันชำนาญนี่น่ะมันก็จะออกมาเหมือนเราล่อให้ปลามันกินนั่นน่ะเหยื่อใช่ไหมทำยังไงเราจะเอาเบ็ดก็ดีเราจะทำวิธียังไงล่อให้เหยื่อปลาหรือสัตว์มันมากินเหยื่อของเรานั่นน่ะก็เหมือนใจเรานี่น่ะนะรูปเรามาหลอกใจเราน่ะเสียงเรามาหลอกใจเราหรือว่าหลอกใจคนอื่นนั่นน่ะรูปเราไปหลอกใจเขาใช้เสียงเขามาหลอกใจเราอะไรต่ออะไรนี่น่ะทีนี้ไอ้ตัวหยุดรู้มันชำนาญขึ้นมันก็เลยเกิดปัญญาญาณนั่นน่ะคุณโยมเนาะไอ้นี่แหละญาณปัญญานั่นน่ะที่บอกว่าล่อให้เสือมันมาติดจันนั่นน่ะเห็นไหมล่อให้เสือมันลงหลุมกระต่ายลงหลุมนั่นน่ะเห็นไหม
ขุดไม่ให้กระต่ายมันโดดขึ้นแล้วก็เอาไฟเอาแสงไฟสว่างขึ้นมากระต่ายมันก็สงสัยนั่นน่ะมันก็มาดูมาบางทีมาดูแล้วมันตกลงไปเนี่ยคนโบราณเขาเล่าเนาะนั่นน่ะดักเตือดักตัดใช่ไหมเหมือนน่ะดักใจเราดักความหลงความทุกข์ให้มารวมลงในขันธ์หน้าของเรานั่นแหละเราได้พิจารณาอยู่ในใจเราไม่ได้พิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาข้างในอย่างนี้แหละนั่นน่ะทีนี้มันจะเกิด นั่นน่ะเราเหมือนนักมวยสู้กันสู้กับกิเลสแต่กรรมการคือตัวรู้นั่นเองกรรมการคือตัวหยุดรู้หยุดดูหยุดรู้นั่นเองนั่นน่ะแล้วเราเห็นเราตัวฉลาด ไม่ต้องไปต่อยกันไม่ต้องไปต่อยเองแต่ตัวกรรมการก็นั่งเหมือนคนดูนั่นน่ะดูอยู่ที่สนามใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องเหนื่อยนั่นน่ะไอ้ตัวรู้มันเป็นตัวไม่เหนื่อยน่ะตัวปัญญาแต่ไอ้กิเลสมันสู้กันนั่นน่ะเห็นไหมทำไร่ทำนาแบกหามสารพัดเต้นลำอะไรอย่างเงี้ยแต่คนดูมันไม่เหนื่อยไอ้คนร้องลำมันเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันก็เข้าลงไปมันเข้าลงไปมันก็หยุดน่ะเหมือนเข้าสมาธิอยู่นั่นน่ะพอมันหายเหนื่อยมันก็ออกมาอีกจนกว่ามันจะไม่ออกไอ้ตัวไม่มีตัวเต้นตัวลำตัวสงบมาตัวสงบเหมือนไม่ต้องเต้นต้องลำนั่นน่ะพอฝึกจนสงบแล้วไม่มีแล้วตัวร้องลำทำเพลงมันดับไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าทำได้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้เท่าทันมันนะกุศลเท่าทันมันอย่างนี้แหละคุณโยมที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเฝ้าดูตัวตลกในใจเราตัวโกงตัวใช่ไหมตัวทุกข์ตัวหลงตัวโกรธนั่นนี่แหละว่ามันยิ่งใหญ่มันร้อนมันทุกข์ใครดูมันเห็นไหม ที่บอกว่าหลวงพ่อสนองท่านสงบแล้วท่านสบายแล้วเหมือนสงบสว่างนะญาติโยมมีทุกข์ญาติโยมก็มาพูดให้ฟังมาคุยให้ฟังแก้อย่างนี้สิแก้อย่างนั้นสิอย่าไปตีกับมันอย่าไปกับมันนะกิเลสเนี่ยท่านก็ปรึกษาได้นั่นแหละโยมก็เลยแก้ถูกก็เลยลุงพ่อเนาะท่านหนุ่มๆตอนหนุ่มๆนะท่านเป็นหนุ่มๆก็ยังมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมไปทำมาเป็นหนุ่มๆเขาเรียกหลวงพ่อแล้วเพราะว่าท่านสงบนะเห็นไหมท่านมีปัญญานะปัญญาญาณนั่นน่ะคุณโยมเพราะความสงบของท่านทำให้ทุกคนไม่กลัวบางคนเห็นไหมกลัวภัยแต่หลวงพ่อทำเฉยๆเดี๋ยวมันก็ไปกันหมดเห็นไหมถ้าเราไปกลัวไปตกใจ
นั่นน่ะเราก็ฝันหายไปหมดนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะมีเหมือนมีพ่อแม่พวกเราเหมือนมีพ่อแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้ที่รับศึกมากนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนท่านอาจารย์ไพรินทร์นั่นน่ะพอเข้ามาแล้วก็ต้องเหมือนมารับทุกอย่างนั่นน่ะเห็นมั้ยทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเห็นไหมต้องรับได้ได้ทุกอย่างเนี่ยรับไม่ได้ก็โอ้โหท้อใจเนาะเหมือนสมัยหนุ่มๆเขาก็จะให้ที่เราโอ้โหอยู่แตงอ่อนก็เหนื่อยพอแล้วเนาะจะไปเอาที่นครสวรรค์อีกไปที่คุณยายจะยกให้คุณยายก็แก่แล้วได้สร้างวัดกันอะไรต่ออะไรตรงที่แม่บุญเรือนโอ้ยเราระยองบ้านนาซาอะไรนั่นลาซาอะไรนั่นทีนี้ก็โอ้เรานี่ไม่กล้าเลยเหมือนว่าใจเราอ่ะมันยังเล็กอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคิดอะไรไม่ออกนะมันเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้พออายุมากก็โยมก็อยากให้ไปอยู่ที่นั่นสิไปอยู่ที่นี่สินั่นน่ะฉันจะได้ไปภาวนากันพระก็บอกหลวงพ่อไปทำสิเดี๋ยวผมไปอยู่อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละนั่นน่ะคุณโยมเหมือนกันชีวิตนี้ทีนี้หลวงพ่อสนองก็บอกเขาอยากให้เยอะแต่เรามันไม่มีตัวไปน่ะเห็นไหมท่านบอกคนที่จะเสียสละมันเหนื่อยน่ะเป็นแม่ทัพนี่เหนื่อยนะนี่น่ะแม่ก็ทั้งใจเราก็เหนื่อยเห็นไหมกว่าจะมาเป็นหลวงพ่อบุญลือมาเป็นหลวงพ่อสนั่นมาเป็นหลวงพ่อทองสุขปาสุขก็เห็นมาเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทุกองหลวงพ่อพยันนั่นเห็น เหนื่อยกันทั้งนั้นนั่นนะเราตั้งก็ชอบยังแข็งแรงก็ไปเดินทุดงอะไรตาอะไรนี่แหละลุงบอกว่าลูกผู้ชายนั่นน่ะเดินทุดงไปโปรดคนนู้นคนนี้เห็นไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเมามาอะไรต่ออะไรก็ต้องเขาต้องไปแก้ปัญหาใช่ไหมสารพัดอ่ะคนดีคนบ้าก็ต้องพูดคุยเห็นไหมหลวงพ่อสนองรับหมดนั่นน่ะคุยแล้วก็คลายทุกข์นะหายบ้าได้บางคนมาอยู่วัดบางคนเห็นไหมมาอยู่วัดไม่ทำอะไรนั่งมันอยู่แถวไอ้ศาลาคงข้ามแม่บุญเรือนนั่นเห็นไหมทำไปทำมาหายนะมารู้จักขวาดลานวัดรู้จักปัดฝาดเช็ดถูให้วัดนะมาใหม่ไม่สนใจอะไรเหมือนมันเครียดนะท่านโยมนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นกันเยอะจิตเวชนั่นน่ะไบโอล่าเนี่ยจิตเวชนี่เองนั่นน่ะเห็นมั้ยไบโอล่านี่มันยังไม่เท่าไหร่นะไอ้อะไรอ่ะท่านโยมมันยังเนี่ยมันยังน้องหมานี่แหละปัญหาโลกเห็นไหมนั่นแหละปัญหาโลกแตกปัญหาโลกที่ทำให้พ่อแม่หมดกำลังใจเมื่อไม่มีลูกตายซะแล้วอะไรต่ออะไรบางคนตัวจะตั้งตัวได้เห็นไหมบางคน
สามีตายลูกตายอยู่มันคนเดียวอีกคนหมอสบายเหลือเกินอยู่คนเดียวภาวนาภาวนาติดไอ้อีกคนหนึ่งมันเหงาเหลือเกินพอกลับมาบ้านไม่เห็นลูกไม่เห็นอะไรเลยเหมือนนอนอยู่เหมือนพระภูมินั่นน่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมเหมือนฐานพระภูมิพอมืดแล้วลูกหลานไม่มีโอ้โหน่าสงสารเหนื่อยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเนาะเราต้องนึกว่าชีวิตเนี่ยเราไม่ก่อนเราจะเงียบเหงาเนี่ยเราฝึกกันไว้เนี่ยภาวนาเนี่ยฝึกให้หายเหงาฝึกให้เป็นเหมือนทองคำเหมือนเพชรพลอยให้มันเกิดให้ได้ให้มันเข้มแข็งเกิดได้แล้วนี่เห็นไหมหลวงตาเกิดได้แล้วหลวงตาช่วยโลกเห็นไหมช่วยได้เห็นไหมเนี่ยเป็นทองบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมทอง13ตันก็มาเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านใช่ไหมนั่นน่ะก็มาช่วยหมดโรงพยาบาลโรงหมออะไรยันในคุกนะเห็นไหมงัวควายหลวงตาช่วยได้หมดนั่นตอนยกหลวงตาอยู่เนี่ยพระดีใช่ไหมข่าวน่าจะพูดเยอะๆนะมันน่าจะคุยกันนั่นน่ะพวกเราเห็นไหมลืมหมดถ้าเราไม่แกะสลักไว้เห็นไหมเราไม่แกะสลักพระเราไม่แกะครูบาอาจารย์กันไว้ประวัติมันก็หายหมดจมดินหมดนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยความดีให้ลูกหลานได้เห็นใช่ไหมหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กยังภาวนาเป็นเก่งนั่นน่ะสมาธิมันเกิดสมาธิมันเกิดขึ้นมันสงบมันปีติของเขาได้เด็กๆบางที7-8ขวบเข้าประชาได้กลางกด อยู่เขาแต่งอนอยู่ห้องจุยแม่กลัวเห็นไหมแม่ไม่กล้าเข้าตัวเล็กๆกับเข้าได้เนี่ยอันนั้นแหละทีนี้ถ้าเล็กๆรักษาสมาธิไว้ได้เนี่ยไม่เสื่อมนั่นน่ะไม่เสื่อมจากปีตินั่นน่ะมันก็ดีไปเรื่อยเลยนั่นน่ะเห็นมาถ้ามันเสื่อมนะมันก็ไม่เอานั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนยังกับว่ากินข้าวหนเดียวนั่นน่ะเห็นความดีครั้งเดียวนั่นน่ะยิ้มครั้งเดียวนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ทำมันทุกวันก็เหมือนอิ่มมันทุกวันนั่นเห็นไหมการปฏิบัติเวลาจะตายนั่นแหละมักสมังคีนั่นแหละที่ว่ารวบรวมนั่นน่ะรวบรวมมาสงบมาสว่างน่ะมาเรื่องความพ้นทุกข์ก็เลยอะไรนะที่บอกว่าพยามารก็ไม่มาก้าวกายนั่นน่ะไม่สนใจพวกพยามารสัตว์ร้ายเห็นมั้ยไม่มาทำน่ะไม่มาทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนก็เพราะอำนาจภาวนานะมันเป็นอย่างเนี้ยบางคนถ้ามันไม่เคยตายต้องกับเด็กๆมันก็ยังไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมมันถึงวัยต้องตายหมดนั่นน่ะมันถึงเวลาต้องตายหมดอาตมาก็คิดอย่างนี้แหละว่าอ๋อดึงบอกว่าทุกอย่างเกิดมาต้องตายหมดนั่นน่ะเกิดมาเรา
เราจะเอาอะไรไปถามเรา นี่แหละเรามาบรรทุกเอาไปบรรทุกความดีของเรานะนะเก็บตวงบุญนั่นนะใช่ไหมมันไม่หนักนะวัตถุภายนอกมันหนักนะนั่นนะนะถึงเวลาเกิดขึ้นมาใช่ไหมโยมนั่นนะที่บอกว่าน้ำนิ่งแต่มันไหลอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมที่เขาไปจับได้เขากล้องมาถ่ายให้พวกเราดูใต้ทะเลนะน้ำคนจมน้ำศรีราชานู่นมันไปคืนเดียวมันไปถึงพัทยานู่นเลยทำไมมันลอยไปถึงขนาดใต้น้ำใต้ทะเลมันแรงข้างล่างมันเหมือนนิ่งไม่มีอะไรเนี่ยที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึกเนี่ยเห็นไหมมันภัยทั้งข้างบนข้างล่างเลยทุกของมวลมนุษย์ใช่ไหมนั่นเรือฟ้ามเรือจมนั่นอะไรต่ออะไรนู่นมันไปไกลเลยนะและยังเห็นไหมใครไปทำให้มันแรงใครไปทำให้มันไหลเชี่ยวได้ใต้น้ำใช่ไหมใต้ทะเลท้องทะเลนั่นเหมือนลมก็เหมือนกันนะเวลาไม่มาไม่รู้ว่าใครไปปิดพัดลมใช่ไหมเวลามันมาหูบ้านเบิ้ลพังไม่รู้ใครไปเปิดพัดลมพัดลมตัวใหญ่เนี่ยนี่แหละดินน้ำลมไฟที่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเมาเฟียมากกว่าในโลกมนุษย์อีกเมาเฟียก็ต้องตายเมาเฟียก็ต้องแก่ต้องเป็นมะลงมะเร็งเห็นไหมอะไรตาอะไรสารพัดตายนั่นน่ะเห็นไหมสู้ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมสู้พยากรรมไม่ได้น่ะพยาบุญดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมที่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมอะไรพระแม่กวนอิมนั่นเห็นป่ะนะแม่โพธิสัตว์อะไรต่ออะไรก็เพราะว่า เขามีกุศลละจิตกุศลละฌานของเขานะไปเป็นเทพเป็นพรหมคนก็ยังนึกถึงนั่นน่ะเห็นป่ะนะมีเมตตาเขายังไม่สำเร็จก็เขาก็ยังคิดมาช่วยมนุษย์นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าก็มีสถาบันเดียวเนาะอย่าให้มันหายไปเร็วจากเมืองไทยใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยต้องเป็นมรดกของโลกพุทธศาสนาพุทธก็เหมือนกันศาสนาอะไรก็ดีหมดใช่ไหมถ้าเรามานึกดูสอนให้คนเป็นคนดีนั่นแหละแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเห็นไหมเป็นมรดกโลกได้ใช่ไหมมรดกธรรมมรดกโลกมรดกแห่งความดีนะเหมือนที่ว่าขนน่ะเป็นมรดกโลกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าเห็นไหมนาตะดนตรีสารพัดน่ะเห็นไหมในหลวงท่านฉลาดอนุรักษ์ก็ไว้เนาะละครลิงก็ยังดีเห็นไหมละครสัตว์อะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะมันเป็นที่กบขันของชาวโลกใช่ไหมคนที่ปฏิบัติได้แล้วเขาก็เป็นปกติแต่คนที่ยังไม่นั่นใช่ไหมจะต้องไปดูดูไอ้จระเข้ก็ดีแม้กระทั่งงูร้ายก็ไปดูบ้านงูจงอางอะไรบ้านคนเลี้ยงงูใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะว่า
มันแปลกทำให้เกิดสมาธิได้ เกิดความสังเวชได้เกิดความสงบได้ใช่ไหมนกหนูกลายเป็นที่อย่างนั้นเพลิดเพลินน่ะเจริญตาแต่เจริญแบบนักภาวนาเจริญเข้าไปข้างในอีกใช่ไหมน้อมเข้าไปดูใจเราน่ะใจเราชอบไหมใจเราชอบหรือไม่ชอบนะเห็นไหมมันเข้าไปอีกเนี่ยมันเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปอีกเนี่ยถ้าเราเขาจับเราไปขังเอาไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเป็นสัตว์เนี่ยเห็นไหมเขาก็เอาเราไปเลี้ยงเนี่ยแต่เราไม่ได้เที่ยวใช่ไหมไม่ได้เที่ยวไปแดนไกลนั่นแหละอยู่จำกัดเนี่ยเห็นไหมพวกปฏิบัติกันนึกไปถึงนู่นนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไปเลี้ยงปลาปลามันก็ญาติพวกเรานี่นะเคยเป็นปู่ย่าตายายของพวกเรานะคุณยายที่ปฏิบัติเก่งๆแต่ก็คุยให้ฟังให้พวกเราสนิทกันเนี่ยไปเลี้ยงปลาแกก็พูดขึ้นมานี่แหละมันเคยเป็นเราเคยมาเป็นปูเป็นปลานั่นน่ะเห็นไหมเราหลวงปู่บางองค์บอกปล่อยปลาเรากินมาเยอะใช่ไหมเราก็ปล่อยสินะพอถึงปีทำวันเกิดปลาสองตันอย่างเงี้ยปลาดุกเห็นว่าปล่อยนั่นน่ะปลาดุกมันไม่ค่อยตายไงไปเหมาสระมาปล่อยเลยนั่นเห็นไหมที่กระยาวมาฆ่านั่นน่ะเห็นไหมท่านก็บอกเรากินมาไอ้ปลาดุกสะเดามาเยอะอะไรแต่อะไรอ่ะกว่าจะตายใช่ไหมนั่นเราก็ปล่อยมันมั่งตินะท่านก็บอกนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเห็นมาบางคนเห็นมาถ้าปลา มันไม่ถึงคราวตายก็ขอให้มันโดดออกมานะเดินไปตามตลาดไอ้ตัวใหญ่มันโดดออกมาสินะแกมีสัจจะเมื่อแกมีภาวนาเนี่ยแกก็ต้องซื้อเห็นไหมแต่บางตัวมันก็เห็นไหมพอมันก็เหมือนว่ามองพวกเขาอะพวกเราอะอยากให้ช่วยเขาใช่ไหมก็อยู่ในกะละมังนั่นน่ะคนที่มีสัมผัสรู้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเขาต้องตายแน่เห็นไหมถ้าไม่มีใครช่วยเขาอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าทำไมบางคนเราไม่เป็นโรคไม่เจ็บไม่ป่วยได้ก็เพราะเราเบียดเบียนมาน้อยนะเราป่วยเจ็บมากนะอดีตชาติเราก็ปัจจุบันด้วยใช่ไหมเราทำไว้เยอะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่มีภาวนาไม่ลบล้างกันมั่งเนี่ยลบล้างคือทำความดีแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนั่นน่ะเห็นไหมแหมเขาเจ้านายให้ไปประหารชีวิตก็มาตัดแขนตัดขาแล้วหมดอะไรต่ออะไรมันทรมานเหลือเกินก็เลยอาฆาตเลยใช่ไหมพอโหสิกรรมกันได้ก็เราจะต่อไปเราตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลตั้งหน้าตั้งตาแผ่เมตตาให้เขาก็ขาแขนเขาก็งอกให้ดูเขาก็ไปเกิดนะเขาจะไปเกิดนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็มาปรากฏได้ดูได้ว่าทำความดี
นะให้กับเขาเรื่อยๆเขาก็โหสิกรรมให้พวกเราได้เราก็ไม่ต้องไปทรมานต่อไปใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะที่ญาติโยมมาลงทุนภาวนากันเห็นไหมเนสันชิกก็ดีนั่นแหละเราเหมือนมาชาร์จพลังนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นะพอเวลาถึงงานปีเห็นไหมอดข้าว7 วันก็ดีหลวงพ่อสนองนั่นแหละพอทอดกฐินก็อดข้าวอยากให้โยมได้บุญเยอะๆเห็นไหมเนี่ยท่านนะพอมิตรได้แล้วท่านเอามาฝากพวกเราเอาบุญมาฝากพวกเราเห็นบางคนบอกว่าทำไมไปทำบุญแล้วทำไมผลลัพธ์ออกมาทำไมมันดีเหลือเกินนะค้าขายดีอะไรต่ออะไรนะเห็นไหมก็เพราะว่าครูบาอาจารย์มีดีนั่นนะมีธาตุที่ดีแล้วนั่นนะเย็นธาตุกุศลแล้วที่ว่าโอ้พลังธาตุใช่ไหมคุณโยม เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่นะเรามาสร้างทุกปีทุกชาตินั่นนะเห็นไหมทั้งกับปีทั้งกับชาตินั่นนะเป็นบุญของพวกเราใช่ไหมโยมถ้าเราไม่เข้าวัดกันเลยแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นนะธาตุมันก็มัวเมาสินะธาตุมันก็เศร้าหมองนั่นนะบางคนเห็นไหมอยู่กับเลือดไม่รู้อยู่กับน้ำตาสัตว์ไม่รู้เห็นไหมฆ่ากันทุกวันเห็นไหมเพราะว่าเขาก็กลัวอดนั่นแหละ เหมือนเขาเป็นกรรมของเขาต้องทำเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าคนมีบุญที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์เรามีตังไปซื้อทีนี้คนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่ากินเนื้อสัตว์นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นสมมุติมันเป็นปูเป็นผักเป็นหญ้าเห็นไหมมันเน่าเปื่อยมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้เขาเชือดคอแล้วเราเอาบาดไปรอนั่นสมเด็จโตท่านว่างั้นถ้าเราเอาบาดไปรอเอามากินนั่นแหละบาปมาเห็นไหมเขากำลังเชือดคอเขากำลังทุบหัวนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นแหละกินเหมือนกินเนื้อลูกนะกินอาหารนึกว่ามันไม่อร่อยอร่อยนะกินเนื้อลูกตัวเองกินไปก็ร้องไห้ไปใช่ไหมโยมที่บอกว่าสองผัวเมียไปหางานทำเดินมาอินเดียมันเหมือนเดินข้ามทะเลทรายร้อนนั่นทีนี้ก็หมดเสบียงนั่นแหละคนก็เหมือนกันนะที่เดินมาจากโลกมนุษย์บุญส่งมาแล้วหมดบุญแล้วหมดบุญเก่าทีนี้ก็ทำต่อภาวนาต่อให้ทานต่ออย่างเงี้ยทีนี้ก็ อุ้มลูกไปเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีอะไรกินอีกน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมต้องเชือดเนื้อให้ภรรยาดื่มดื่มเลือดไม่มีน้ำเห็นไหม
นั่นแหละนี่แหละความหมายทีนี้ก็พออ้าวลูกไปไหนแล้วล่ะเออฉันวางเอาไว้เหนื่อยเหลือเกินไอ้สงสัยจะไปไม่รอดถ้าเราคืนมาอุ้มลูกไปอีกทิ้งลูกไปเถอะลูกมันตายเรายังไม่ตายวันหลังเรามีใหม่อะไรต่ออะไรถ้าคิดไปที่ไหนได้ภรรยาหันหลังมาเฮ้ลูกไปไหนอะเอาไปปล่อยไว้กับทะเลทรายมันร้อนมันก็ตายตายแล้วก็คิดว่าทำไงมันตายแล้วก็เลยเอาเนื้อลูกน่ะมาย่างกินมั้งนั่นแหละเดินข้ามป่าก็เหมือนว่าทุรกันดารเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยมาในทุรกันดารน่ะมันตีกันอยู่ทุกข้างนอกมันจี้ป้นมันฆ่าฟันโกงกันน่ะทุรกันดารแต่เรามาหาที่ไม่กันดารที่ภาวนาที่สะสมบุญของเรากุศลปัญญาของเรานั่นเห็นไหมอ้าวเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เชื่อหลวงตาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมานั่งทำเอาเองเออพอมันสงบเข้าสงบเข้าบางคนมันก็เห็นได้ใช่ไหมเห็นกุศลนั่นนะบางคนก็เห็นกองกระดูกเท่าภูเขาเลยกระดูกแกนั่นแหละเขามาปรากฏได้ดูใช่ไหมนั่นนะแล้วเราก็ยังยังมีความเชื่อว่าเออมันนั่งแล้วมันเห็นเนาะมันนั่งแล้วปรากฏได้นั่นนะธรรมะบันดาลเนี่ยนั่นนะคุณแม่บุญเรือนบอกธรรมะบันดาลมันไม่ได้โชคอะไรมันไม่ใช่ว่าบังเอิญมันเป็นบุญบันดาลแต่คนก็คิดว่าคนก็ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธความดีอะไรเงี้ยปฏิเสธในบุญของตัวเองนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูเพราะเขาเห็นแต่ข้างนอกข้างในใจเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะมันไม่เห็นความสงบนั่นน่ะนั่นน่ะเลยก็เลยสวนกันเดินทางสวนกันนั่นน่ะต้องนึกดูก็แล้วกันนะโยมนะที่เราปฏิบัติกันปฏิบัติกันเนี่ยคนที่ได้ผลก็นั่งยิ้มนอนยิ้มนั่นน่ะไม่ต้องคุยให้ใครก็ลูกหลานก็ดีใจแม่ผ่องใสแม่ไม่หลงเนี่ยคุณยายคุณตาไม่หลงนั่นน่ะโอ้กินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้หลวงพ่อผาสุกเออพ่อเราเนาะพ่อเราหลงซะแล้วแต่แม่ไม่หลงได้กรรมฐานไปเห็นไหมท่านก็ดีใจสงสารพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงน่ะเห็นไหมนั่นน่ะคนบางคนเหมือนบุญของแกที่แกไม่หลงใช่ไหมนั่นน่ะคนที่หลงนี่ก็เหมือนเห็นไหมเหมือนไอ้รถมันวิ่งฟรีนั่นน่ะล้อมันฟรีอยู่กับที่ใช่ไหมคุณโยมยังไม่สว่างร้องนะเห็นไหมกะว่าวกะว่าวหลวงพ่อสมภพบอกได้ยินในนกกะว่าวร้องอยากจะบีบคอให้ตายก็ไปเที่ยวมาแม่ก็จะให้ตำข้าวง่วงนอนก็ง่วงนอนนะนั่นนะแต่เรานั่นน่ะแม่อยากจะบีบคอ
วัยรุ่นเนาะคนโบราณไม่ชนบทไม่มีนาฬิกาฟังไก่มั่งฟังเสียงนกขันนะขันยามรู้เลยคนโบราณอาศัยพระด้วยตีกองตีกองเพลนนะหยุดได้แล้วหยุดไถนาได้แล้วมันร้อนนะพอเที่ยงมันจะร้อนมากนั่นเห็นไหมเนี่ยอาศัยพระสงฆ์นั่นแข่งกับพระเนอะมาแข่งกับพระพระสู้ไม่ได้นั่นเนอะใช่ไหมแต่ก่อนนี้จะกระจันพอจะสงการพอเข้าเกตเดือนหน้าจะกระจันเอาละจะกระจันใหญ่ร้องจะเต็มไหมเข้าไหมฟังธรรมะไม่ออกสู้จะกระจันไม่ได้มันเข้าไหมหมดนั่นน่ะมันเยอะเนี่ยถ้าจิตสงบนี่มันวางเวงดีเนาะมันสงบนั่นนะมันวิเวกวางเวงนกมาร้องให้ฟังอีกนั่นนะเห็นไหมจิงหรีดกบมากบอึ่งนั่นนะมันมาร้องหน้าฝนนั่นนะมันไม่รู้ว่ามันทุกข์หรือสุขแกมาโยมนั่นมันร้องให้พวกเราฟังเราไม่รู้นั่นน่ะเราไม่มีญาณรู้ถ้ามีญาณรู้เราก็รู้ว่ามันร้องทำไมนั่นน่ะได้ไหมโยมที่บอกว่าคนนั้นไปเจอไปคุยให้หลวงพ่อสังวานฟังพ่อสังวานไปเดินธุดงค์ไปใกล้ๆยังไงบ้านก็มาคุยให้ฟังว่า เห็นคนรูปร่างอย่างเนี้ยใส่เสื้ออย่างเนี้ยเขาก็ทุกข์เหลือเกินไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเรื่องอะไรกันโอ้โหไอ้คนนี้แหละมันทำให้ผมเดือดร้อนทำให้ผมเสียทรัพย์อะไรต่ออะไรโกงหรือยังโกงที่ผมอีกยังตีผมอีกนะอะไรต่ออะไรทะเลาะกันมันตายทีนี้มันก็อยู่ตรงนั้นนะเศร้าหมองมันไม่มีบุญหลวงปู่ก็อยากจะให้คนเนี้ยอโหสิกรรมโอ้ดีแล้วสมน้ำหน้ามันให้มันไปตกนรกอยู่นั้นหลวงพ่อตังวานนะโอ้โหนึกว่ามันจะสงสารจะมันจะได้ลดหย่อนได้บ้างนะมันจะได้ไปเกิดที่ดีบ้างที่ไหนได้สมน้ำหน้ามันอยากเบียดเบียนเราอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยมาเล่าให้หลวงพ่อทั้งวันก็ไปเล่าให้คนนั้นฟังมันเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านทำไมจะต้องไปปรากฏให้พระก็เพราะพระนี่เนี่ยพระท่านไม่โกหกไงก็เลยได้ไปพูดให้โยมให้ญาติโยมฟังนั่นว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าความดีเนี่ยมันคุ้มครองเรามันคุ้มครองที่นี่เนี่ยมันเป็นกฎหมายนั่นแหละเป็นพันๆเราก็ไม่เดินไปใช่ไหมไอ้ที่นี่เนี่ย
มันเป็นเรื่องของกฎหมายของคนบาปนั่นน่ะศีล5คนไปล่วงละเมิดเข้าก็นั่นน่ะมันก็กลายเป็นคนบาปนั่นน่ะมันเป็นศีลของคนบาปคนบุญเห็นไหมศีล5ศีล8นี่แหละเราไม่ล่วงละเมิดเราก็ไม่ไปทางแต่ทางทุกข์นั่นเองนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาทางราชการกฎหมายมันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะกฎหมายแต่คนก็ยังไม่กลัวนั่นน่ะเห็นมา นั่นน่ะแล้วทีนี้ก็คนนั้นเขาบอกว่าเขาชื่อแม่อะไรเขาปลูกต้นไม้อยู่ก็ทำหัวคันนาเขามีที่เหมือนว่าไล่ไล่เหมือนกันเขาก็ต้องลำบากไปหาบไอ้พันไม้ต้นไม้อะไรมาอยู่9ปีเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันโตก็คงจะเอากิ่งเอาอะไรมันมาเผาถ่านนึงไงน่ะเขาก็สบายได้ทั้งข้าวได้ทั้งต้นไม้เอามาเผาถ่านเนี่ยถ้าคนนี้มีที่เยอะปลูกไม้ไผ่ไม้ลวกเข้าไปอีกได้ไหมก็ดีเห็นไหมที่บอกว่าคนนั้นบอกว่าเชื่อองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยเชื่อในหลวงก็ปลูกต้นตาล ปลูกต้นตาลมึงอย่าบ้าไงปลูกต้นตาลปลูก20 กว่าปีนี่ขายเพลินเลยน่าเห็นไหมอยู่ทางเพชรบุรีคนโยมเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันต้องมีการปลูกกันจะได้มีทรัพยากรขึ้นมามันไม่มีละปู่ย่าตายายถ้าลูกหลานไม่ปลูกต่อใช่ไหมนั่นน่ะเพราะลูกหลานน่ะไปเข้าเมืองกันหมดเนี่ยไม่มีใครปลูกน่ะไม่มีใครปลูกทุเรียนก็ไม่มีทุเรียนกินไม่ปลูกมังคุดก็ไม่มีกินใช่ไหมนั่นแหละเพราะชาวสวนนั่นแหละหลวงปู่ท่านว่าก็ได้พึ่งคนภาคอีสานก่อตึกเลี้ยงลูกหลานก็ได้คนภาคอีสานมาช่วยดูเห็นไหมอย่าไปดูถูกภาคอีสานนะท่านก็เข้าใจพูดนั่นแหละเพราะคนภาคอีสานเยอะเข้าเมืองมาหางานทำมาก่อสร้างทำถนนหนทางไปทั่วโลกเห็นไหมเห็นไหมมากรุงเทพไม่มีใครชวนให้กินข้าวนะไปทางภาคอีสานนี่ไปเท่าไรชาวภาคอีสานเลี้ยงหมดหลวงปู่ต้นเข้าใจพูดนะเห็นมานั่นน่ะน้ำใจคนภาคอีสานน้ำใจดีนั่นน่ะเห็นมาที่เข้าวัดเข้าวาด้วยก็ยิ่งดีนั่นน่ะเห็นมาช่วยเป็นบุญทำเป็นบุญนั่นน่ะทำยังไงเป็นบุญนั่นน่ะก็เพราะจิตของเขาละเอียดเข้านั่นน่ะก็เชื่อในบุญนะเชื่อในคุณของพุทธองค์ทำมาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ลูกหลานมันได้แต่เรียนอย่างเดียวมันก็เลยนึกว่าไม่มีหรอกคุณงามความดีของพุทธศาสนานะนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าพ่อแม่ตายจะไม่ต้องไปเผาแล้ว
นี่ยมันก็พูดในไลน์กันนั่นนะในโทรศัพท์ออนไลน์กันขึ้นมาจะต้องไปทำไมพ่อแม่ตายเนี่ยมันพูดแบบคอมมอนิกเห็นไหมนั่นเนี่ยไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่แล้วเห็นไหมนั่นน่ะแค่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้แล้วเนี่ยเด็ก2560เนี่ยใช่ไหมลองนึกดูสิแล้วถ้ามันต่อๆไปอ่ะเห็นไหมทรัพยากรมันน้อยลงมันก็เลยให้กันกินไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมช่วยกันไม่ได้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมถึงว่าคนมันเยอะนั่นน่ะคนขนาดบอกว่าเห็นไหมที่บอกว่าทรัพยากรมันน้อยลงยังเห็นแก่ตัวเห็นไหมเห็นแก่ตัวมากนะเลยคุณพ่อคุณแม่กูไม่สนใจนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้ เราก็เห็นมาปัญหาสังคมมันเยอะเยอะจนทุกคนเห็นไหมบ้านทาวน์เฮาส์ก็ดีบ้านคนก็ดีก็เหมือนบ้านนกบ้านไก่นั่นแหละมองไกลๆอ่ะแฟดอ่ะมันก็เหมือนรังไอ้รังไก่รังนกกันเนี่ยใช่ไหมมันเป็นช่องช่องอ่ะพอบรรณาพอวิ่งไปชนบุรีเราก็นึกคนนี่ก็เหมือนอยู่กระตึกก็เหมือนกรงไก่นั่นเองนั่นเห็นไหมชีวิตนี้มองไกลๆมันเล็กนิดเดียวหน้าต่างนั่นเองมาอยู่กันสมกันอยู่ทุกมันก็มีนั่นทุกมันก็มาเอาอุจจาระไปแกล้งกันก็ดีบางคนก็ไปใส่ในแท้งน้ำก็ดีเห็นมาสารพัดคนเลยมันกลัวเลยเห็นมานั่นนี่แหละที่บอกว่าพูดไปพูดมาไอ้โรคจิตนั่นนะกระด่ากันใช่ไหมโยมเราก็เลยพูดเล่นๆนะเราจะไปทำบอกว่าไอ้คนที่มันชอบไปลักกางเกงเขากางเกงในทีนี้ก็เอาหมามุ้ยไปลอยสิไปลอยไอ้ชูรสให้มันแล้วมันดมเข้าไปก็นั่นแหละเข็ดเลยนะโยมกูไม่เอาอีกแล้วกูกาวก็ไม่ได้แต่มันคันในจมูกใช่ไหมหวังเฉาหมามุ้ยนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละมันจะได้เข็ดทีหลังไม่ทำนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละอะไรที่มันเป็นทุกข์แต่มันบาปแต่มาแกเอานางลำเห็นว่าลำสวยก็เอามามุ้ยไปโรยเสื้อผ้าเก่าพมายชาติมาเป็นโรคเลื้อนไงนั่นน่ะพุทธเจ้าต้องให้มาปัดฝาดเช็ดถูนั่นน่ะถึงจะหายใช่ไหมญาติพุทธเจ้านั่นน่ะพระนางโลหินีหรืออะไรนั่นน่ะเห็นไหมที่เขากล่าวเอาไว้นั่นมันคันจริงๆนะตอนเด็กๆอ่ะเรายังทันนะพ่อแม่เขาทำนาตอนนั้นมันน้ำมันดีพอเติบโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทำก็ทำไรอ้อยทำไรเปลี่ยนนั่นแหละปลูกดงกล้วยมั่งอะไรมั่งนั่นแหละเปลี่ยนไปปลูกลำไยนะอยู่ข้างแม่น้ำก็ปลูกลำไยนะใช่ไหมทีนี้ก็เขาก็ไปเอา
ไอ้รังนกกระจาบมาก็ว่าใส่มามุ้ยมาด้วยเขาก็หลอกเราให้เราไปเอามือไปล้วงบอกว่ามีไข่นกหรืออะไรแต่ยังพอจำได้เงาเงาโอ้ขันพอไปจับเข้าขันเหลือเกินในมามุ้ยทีนี้ปู่ย่าตายายเขารู้เอาอะไรแก้ต้องเอาดินเนี่ยฝุ่นเนี่ยถูมันถึงจะหลุดไอ้คันของมันเนี่ยนะไม่งั้นมันถ้าคันอยู่นั่นนะปวดแสบนั่นนะคันเด็กนักเรียนนี่ขึ้นไปไหว้พระบาทเขาบุคาพอไม่ถอนเนี่ยนะทีนี้หลายๆปีก็มันเยอะต้องจ้างเด็กถอนนะจำมือละเท่าไหร่ก็เอานั่นน่ะมันถึงจะเบาลงคุณโยมไม่งั้นพอลมพัดมามันไปอยู่ที่พระบาทเนี่ยไปอยู่ที่พื้นเนี่ยโอ้โหนั่งไม่ได้นักเรียนต้องวิ่งลงมาเลยคันตรงสารเนี่ยพอหน้าแรงลมมันมาบางทีนะตลาดกิโลสองลมมันพัดมาภูเขามันอยู่ใกล้ๆทำไมมันคันกันทั้งเมืองเลยเด็กโอ้ไอ้หมามุ้ยมันลอยมานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะแก้ไม่ยากอะแต่อย่าไปทำมันบาปใช่ไหมเอาหมามุ้ยไปลอยแล้วก็กระโดดหยองเลยดมเข้าไปใช่ไหมนั่นคุยให้ลูกหลานฟังเนาะ นั่นน่ะมันจะได้ไม่ไปรักเขาของเขาใช่ไหมน่ะสี่ตัวห้าตัวเป็นมันพันนั่นน่ะเห็นไหมเอ้มันหายไปหมดเห็นไหมเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นน่ะนี่แหละสังคมนั่นน่ะน่ะมันเป็นอย่างนี้สังคมข้างนอกนั่นแหละมันดีเหลือเกินมันเจริญเหลือเกินตึกรามบ้านช่องประเทศไทยมันสวยนั่นน่ะสวยแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแต่ใจคนน่ะเห็นไหมใจคนมันยังไม่ยอมสวยกันหมดใช่ไหมต้องมาปฏิบัตินั่นน่ะลูกหลานเอ้ยอย่าไปใช่ไหมต้องเอาธรรมไว้ด้วยใช่ไหมมันจะได้ยึดกันไว้ใช่ไหมถ้าทิ้งหมดนะลอยแพพระศาสนาหมดใช่ไหมทุกศาสนาแล้วเข้าไปหาทุกอย่างเดียวใช่ไหมนั่นนะไม่ต้องว่าศาสนาใครดีใช่ไหมดีคือการภาวนานั่นนะในไม่ต้องตีกันไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องลบกันนั่นนะเห็นไหมอยู่กันได้มาบวชเดี๋ยวนี้คงจะมีพระขึ้นแล้วละมั้งใครเป็นกรรมการนะผมครับใครเป็นพานรองผมครับมีองค์เดียวนั่นเห็นไหมอยู่กันได้นะเคยมาประชุมเยาทรงของโลกเขามาวัดถังทานนะตอนนั้นหลวงพ่อสนองยังอยู่แล้วก็ให้วัดสังฆทานจัดนั่นน่ะพระสงฆ์ก็ชอบมีป่ามีป่าใช่ไหมมีต้นไม้เยอะนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าต้นไม้นี้มีค่ามากนั่นน่ะถ้าเราปลูกหลายๆพันหลายๆอย่างเนี่ยที่มันโตเร็วเป็นไม้เศรษฐกิจได้เร็ว ใ
ทีนี้ไม้พยุงเห็นไหมมันมีค่ามากเห็นไหมเนี่ยจ้องจะรักกันโลละ400เห็นไหมเนี่ยมันแพงอย่างกับทองเลยเห็นไหมนั่นน่ะแต่มันกว่ามันจะโตมันนานน่ะเห็นไหมแต่ไม้ที่โตเร็วไม้ทันใช้นั่นน่ะเห็นไหมตี5อย่างไม้จามุรีก็ดีไม้ขนุนก็ดีนั่นน่ะไม้ลำไยปลูกมันไว้เถอะให้มันกงกงน่ะเห็นไหมเลยกระดานก็ได้เลยทำทานก็ได้เห็นไหมไม้มันเนื้อแข็งนะลำไยปลูกก็ไว้ลูกหลานไม่ต้องซื้อกินขายไม่ได้ก็ปลูกมันบ้านละต้นสองต้นนะปีนี้ทุเรียนก็มันหมดแล้วหรือไงไม่รู้นะมันอาจจะส่งนอกด้วยแล้วก็ว่าอุทุกขภัยฝนตกโค่นมั่งอะไรมั่งรู้สึกมันหมดแล้วใช่ไหมคุณโยมทุเรียนมันมีแล้วใช่ไหมหน้าเนี้ยจำไม่ได้หรือว่าเอาไปส่งต่างประเทศหมดละนั่นเห็นมาทุเรียนดีกับยางพาราใช่ไหมนั่นน่ะมังคุดทุเรียนเงาะอะไรต่ออะไรเห็นมามนุษย์ต้องกินน่ะมนุษย์ทั่วโลกกินเป็นนั่นน่ะของที่กินเป็นเนี่ยใช่ไหมที่ทำได้กินเป็นนั่นน่ะถ้าเราขยันนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยเราก็พ่อค้าคนกลางเอาไปขายน่ะเห็นมาก็ต้องให้กำไรน่ะชาวสวนให้มันพออยู่ได้ใช่ไหมมันก็อยู่กันได้ถ้าไปเอาเปรียบชาวสวนมากๆเขาก็ไม่เอาอีกเนี่ยมันก็เหมือนว่าฆ่าชาติน่ะฆ่าลูกหลานฆ่าประเทศเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่านี่แหละจึงบอกว่าฮะปริญญามัดน่ะปริญญามัดด็อกเตอร์มัดหมดใช่ไหมนั่นน่ะที่ตีกันทะเลาะกันก็เพราะมันมัดไว้หมดนั่นน่ะทุกข์เลยเกิดน่ะลบกันพวกอะไรนั่นนะพวกต่างประเทศใช่ไหมพวกอะไรประเทศอะไรทางน้ำมันนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นแหละมันมัดเอาไว้คนเดียวนั่นแหละมันไม่ได้แก้ไว้ให้ลูกหลานเดินกันให้ได้ใช่ไหมเนี่ยที่หลวงพ่อสนองพูดนำร่องเอาไว้ปริญญาโทค่อยเตี่ยสตังปริญญาตีมีงานทำแล้วผลิตเงินเข้าประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็ส่งเงินมาในไทยนั่นเห็นมาพอปริญญาโทค่อยเตี่ยสตังเนี่ยให้รัฐบาลช่วยใช่ไหมหลวงพ่อปัญญาดีนะช่วยโลกได้ให้ทุกคนชาวไทยมีปัญญามีมันสมองไปได้ทั่วโลกขยันนะสอนให้เขารู้จักประหยัดขยันนะซื่อสัตย์เนี่ยเขาสบายไปได้ทั่วโลกเขาเก่งคนไทย
นั่นแหละแต่ไม่มีใครมองใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าคนใดไม่มีคุณภาพไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามากอะไรแต่อะไรนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยปริญญามัดด็อกเตอร์มัดนั่นแหละใช่ไหมมันมัดแล้วทนแคบลงแคบลงที่ครูบาอาจารย์เปิดช่องไว้ก็ไม่อยากทำนะเหมือนแท็กซี่เห็นไหมไม่ต้องมีภาษีมากนะไม่ต้องเอาภาษีแท็กซี่มากก็ช่วยสังคมนะแบ่งเบาไม่ต้องมีรถมากจะมาไม่เอานั่นแหละเห็นไหมแท็กซี่ก็ลำบากทั้งตลอดชีวิตนะเห็นไหมแล้วแท็กซี่จะเงยหน้าอ้าปากได้ก็ลำบากมากเห็นไหมพอภาษีมันกินหมดนั่นนะเห็นไหมเนี่ยรั้วของชาติเหมือนกันหน้าต่างของชาตินั่นนะพวกแท็กซี่ใช่ไหมบริการประชาชนก็เลยเอาละเอาเห็นไหมแท็กซี่ที่ไม่มีคุณธรรมเอาจี้ป้นโกงกันสารพัดแต่แท็กซี่ที่รักษาคุณธรรมนะหลวงพ่อท่านน้องก็พยายามให้แท็กซี่เนี่ยตั้งหลักตั้งสติให้ดีใช่ไหมกลับมาประหยัดนั่นน่ะประหยัดแท็กซี่ยังหาตะตังเข้ามาในวัดช่วยสังคมเห็นไหมช่วยทองช่วยโรงพยาบาลอะไรก็ทำได้แท็กซี่พอมีคุณธรรมใช่ไหมรู้จักช่วยสังคมเหมือนแม่ค้าเนี่ยเห็นไหมแม่ค้าทุกอาชีพเลยใช่ไหมเราก็ต้องให้เขาไปให้รอดนะภาษีเขาก็ช่วยเห็นไหมช่วยสังคมนั่นเห็นไหมถ้าเขาไปไม่ได้เขาจะทำยังไงบางคนก็ฆ่าตัวตายดีกว่านั่นเห็นไหมนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราได้ช่วยให้ลูกหลานไทยใช่ไหมนั่นเนี่ยไปได้รอด ทุกกันแผนกทุกกันแหน่งเลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยก็บุญกุศลนะเห็นไหมที่หลวงตาก็ดีชี้ช่องไว้ทำทองไว้นั่นน่ะไม่ให้เราเป็นทาสนั่นน่ะใช่ไหมไม่ให้เรามัดหูมัดตาลูกหลานหมดใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่น่ะจึงบอกว่าเราไม่ได้สอนนักการเมืองใช่ไหมแต่เราที่เราจำครูบาอาจารย์นั่นน่ะที่นั่นบอกว่าปริญญาโทแล้วค่อยเสียสตังค์พวกเราต้องช่วยกันแบกหามชาตินะใช่ไหมนะไม่ใช่มัดลูกหลานไม่ใช่ไหมเอาไอ้เสพติดทั้งหลายนั่นนะเหมือนเอามาเลี้ยงไก่ใช่ไหมไก่อยู่ในกรงนั่นเอาเสพติดมามึนเมานั่นนะใช่ไหมลูกหลานก็ไม่รู้นะเนาะคิดว่ามันคงจะสนุกดีมันดูหนังสือมันจะได้ขยันเนี่ยยาขยันที่ไหนได้มันกลายเป็นบ้ากินไปกินมานี่แหละ เนี่ยเรารวยคนเดียวไม่ได้หรอกใช่ไหมเราสบายคนเดียวไม่ได้นะในโลกนี้ในหลวงหมออยู่ไม่ได้ประสบนิกรนี่ช่วยชาติช่วยบ้านเมืองนะทุกตะบวง
ถ้าเขาคิดอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอดเลยใครเอาไปทำก็ดีหมดเลยใช่ไหมเคนยาก็ดีเอาในหลวงเอาในหลวงไปทำไงเขาเลยได้เป็นด็อกเตอร์เลยเห็นไหมคนนั้นนั่นแหละเป็นนัมเบอร์วันเลยเป็นผู้หญิงนั่นแหละไม่มีสนามไม่มีป่าไม่มีป่าชายเลนอะไรต่ออะไรเขาก็ไปปลูกตามในหลวงทีนี้มันก็มาอาศัยนั่นแหละเห็นไหมมีพืชพันธุ์ดันยาหารให้คนชนบทได้กินนั่นใช่ไหมนั่นแหละเราจำได้เห็นไหมความดีที่ข้าราชการต่างประเทศ ที่เอาไปหลายๆประเทศเนี่ยเห็นไหมเขาก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคุณงามความดีขององค์พระบาทสมเด็จเนี่ยทุกๆพระองค์นั่นนะท่านพยายามทำมาไว้พวกเราก็เดินตามกันนั่นนะก็มีความสุขใช่ไหมนั่นนะไม่ขายแผ่นดินไม่ขายใช่ไหมลูกหลานไม่ขายแผ่นดินนั่นเห็นไหมไม่ยอมขายแผ่นดินไม่ยอมฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องไปหมดเพราะมันทุกข์เข้าแล้วเห็นไหมนั่นเนี่ยมันบ้ามันเมาเข้าแล้วสารพัดเราก็ไม่ว่าใครเนาะนี่นะคุยให้ญาติโยมฟังว่าเนี่ยญาติโยมที่มาปฏิบัติเขาเป็นคนดีแต่คนนี้มันไม่เข้าวัดนั่นนะเห็นไหมมันไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันนั่นนะมันเป็นตัวจิกกระหึ่ยมั้งใช่ไหมมันไม่ยอมเป็นในมังกะแท้ใช่ไหมมังกะแท้มันชื่อดีนะมันเที่ยงแท้ใช่มั้ยไอ้ตัวจิกกะหึยไม่รู้ตัวอะไรนั่นน่ะใช่ป่ะมันนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมเห็นมั้ยหลวงปู่บอกว่าอีกที่ฝ่าไปเห็นมั้ยมันต้องลำบากลูกหลานไอ้เอาแหวนี่นะไอ้พวกเราเนี่ยยังแก้เห็นมันความร้อนของมันแต่40 กว่าปีเนี่ยฮะมันไม่รู้จะไปไหนแล้วเห็นไหมนั่นน่ะใครจะแบกหามชาติใช่ไหมใครจะเป็นหูเป็นตาใครจะช่วยใช่ไหมสังคมนั่นน่ะสังคมมึนเมาไปหมดแล้วนั่นน่ะปุ๋ยมันก็ไม่ดีสินะนั่นน่ะจะไปบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ทศพิษราชธรรมผลตะไม้ผลละหมากรากไม้มันก็จะขมมันก็จะเปรี้ยวมันไม่หวานถ้าพระราชาเสนามาตอยู่ในทศพิธราชธรรมมันจะสมบูรณ์เหมือนประเทศไทยนั่นเห็นไหมมีพระอรหันต์ยังอยู่นะเห็นไหมถ้ามันหมดไปมันก็เหมือนอย่างกับว่ามันหมดไปแล้วหัวกะทิมันอร่อยนะมันหางกะทิมันไม่มันนะนั่นแบบนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเรารีบไปเป็นหัวกะทินะจะได้ไปสวรรค์นิพพานไงนั่นนะ
นั่นนะหลวงปู่บอกให้รีบนะถ้ามาเกิดดีก็ขาดทุนเลยนั่นนะเห็นไหมเดี๋ยวก็ต้องไปใส่ถังขยะยังไม่ตายเอาแว่เอาแว่ไปทิ้งถังขยะใช่ไหมน่าสงสารนะใช่ไหมเราไม่รู้โดนทิ้งมั้งเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะนี่จึงบอกว่าไม่รู้ว่าลูกของใครใช่ไหมมันใส่ไปในกระบะก็ยังดีนะใส่ตะกร้าใส่หลังรถก็ยังดีทีนี้มันไม่ใส่สินะเวียงไปบนอะไรต้นกล้วยต้นกล้วยรับไว้เห็นไหมไอ้เด็กคนนั้นบุญเลยบางคนก็บอกว่าเขามาใส่ไว้มั้งไม่ได้โยนลงนะก็ตันนิทานนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นนะเรากลัวนะกลัวถูกทิ้งนะกลัวถูกทิ้งไงถังขยะนั่นนะทิ้งห้องน้ำทิ้งห้องต้วมนั่นนะเห็นมาสารพัดนะกลัวนะนะจะได้ภาวนากันนั่นนะถือศีลภาวนาเนี่ยมันครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่ามันเป็นของจริงแต่มันจริงของครูบาอาจารย์ไปแล้วแต่พวกเราต้องตามนั่นน่ะเห็นมั้ยชีวิตเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าพอต้องแสงอาทิตย์เดี๋ยวน้ำค้างก็แห้งไปแล้วชีวิตเรามันสั้นเหลือเกินมันน้อยนิดนะนะชีวิตเราที่สมเด็จจารย์ท่านแต่งเอาไว้นั่นนะใช่ไหมมันเป็นธรรมะนั่นนะนะคุณโยมนะลองนึกดูที่มาวัดไม่ได้นอนฟังบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมหมดโอกาสมาบางคนยังได้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมเครื่องมือสื่อสารมันดีแต่เห็นมาใจลูกหลานยังไม่ดีเด็กวัยรุ่นใช่ไหมมันมัวเมาไม่ได้คิดอ่ะฝรั่งอุตสาห์ทำนั่นอ่ะพวกคนไทยทำเหมือนอะไรกันให้พวกเราสะดวกแต่มันยังมาหาความสบายไม่ได้ทุกคนนั่นเองนั่นนะที่บอกว่าต่อไปมนุษย์ไม่ต้องทำมนุษย์ก็ไม่แข็งแรงนั่นนะทีนี้ใช้หุ่นยนต์นะนั่นนะจึงบอกว่า เหมือนในรถพลังน้ำนั่นนะมันก็เกิดไม่ได้นั่นนะรถใช้น้ำลิตรเดียวก็ไปถึงเชียงใหม่หลวงตาก็แก่แล้วแล้วมันจะได้เห็นไหมเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นนะเอาไม่ได้ก็ไปทำให้ชาวนาสินะลิตรเดียวก็วิ่งไถนาได้ทั้งวันเลยใช่ไหมใช้น้ำใช้ไอ้น้ำไม่ต้องไปทำบนถนนนะมันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะในโลกนี้มันขัดผลประโยชน์กันทั้งนั้นใช่ไหมโยมพอนึกแล้วโอ้โห
เห็นไหมผลประโยชน์นี่มันมหาศาลโยมนั่นน่ะใช่ไหมมหาศาลทุกข์นะมหาศาลนรกใช่ไหมโยมนั่นน่ะพุทธเจ้ารู้อะไรพุทธเจ้าก็เปิดให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าอยากให้ลูกหลานไม่ลำบากนั่นน่ะทำตามพุทธเจ้าจะได้มีความสุขกันนั่นเองนั่นเห็นมาบางคนจึงบอกว่ามันติดไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะใครจะยอมอ่ะใช่ไหมแค่อะไรอ่ะรถมอเตอร์นั่นน่ะก็สร้างกำแพงถ้าสูงเลยใช่ไหมคนจนก็มันต้องได้ใช้อ่ะใช่ไหม นั่นน่ะนั่นน่ะมันสูงซะจนเห็นมาเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมโยมนั่นน่ะ จึงบอกว่าผู้เสียสละผู้สละโลกผู้เสียสละนั่นน่ะเป็นผู้วิเศษนะมันจะพ้นทุกข์นะคนที่กรรมเอาไว้เขากรรมฟืนกรรมไฟไว้ในใจเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะโลกนี้เป็นของเราคนเดียวดีกว่านั่นน่ะเราครองน้ำมันไว้คนเดียวน่ะใช่ไหมเราได้เป็นเศรษฐีนรกใช่ไหมเนี่ยคุยเล่นๆนะโยมเนาะนั่นน่ะเศรษฐีบาปใช่ไหมนั่นน่ะไม่มันน่าสงสารนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นคุณโยมคุยมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหัวเราะเอาใช่ไหมดวงตาพูดอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะพูดเรื่องบุญดีกว่าพูดเรื่องภาวนานั่นน่ะ ไอ้เขาบอกว่าไอ้งัวตัวเนี้ยมันหนักเป็นตันๆเลยนะมันตัวใหญ่มากมันเกิดมามันตัวใหญ่กว่าเขาจนไอ้ลงฆ่าสัตว์ต่างประเทศไม่กล้าฆ่าแล้วเราบอกว่านั่นนะมันเป็นพวกโพธิสัตว์มาเกิดเนี่ยบางตัวเห็นไหมจะฆ่ามันก็ทำความเคารพมั่งวิ่งมั่งมันจะกับประเทศมันมั่งนะไปถึงสนามบินเลยนั่นน่ะมันรู้แต่มันอ่านไม่ออกแล้วมันเป็นไฟใช่ไหมที่สนามบินไทยมันก็เคยวิ่งไปถึงสนามบินนั่นน่ะเห็นมามันคงเป็นคนต่างประเทศมาเกิดเป็นควายเป็นงัวนะเห็นมาแต่มันยังจำของมันได้นั่นมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมพระท่านเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูงัวตัวนี้มันใหญ่มากเป็นตันๆนั่นน่ะจนลงฆ่าสัตว์ไม่กล้าฆ่าเลยบอกว่าเออนั่นน่ะเขาเป็นโพธิสัตว์ที่ก็ยังมีกรรมต้องมาเสวยชาติต้องไปเป็นสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้จนบารมีเขานั่นน่ะถึงแล้วเขาก็มาตัดสรู้นั่นเองนะจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกเขานั่นน่ะหลวงตาบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานั่นน่ะวิญญาณเป็นกายทิพย์นั่นเองเป็นจิตทิพย์นั่นน่ะทีนี้จิตของคนยังมัวเมาก็ต้องไปเสวยกรรมอย่างเนี้ย
ใช่ไหมพอหลวงตาพูดอย่างนี้เราก็เออมันไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละคุณโยมน่าคิดนะเราเองก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมันสมมุติเข้าพอตายแล้วเห็นไหมไอ้ตัวตนมันก็สลายไปหมดถ้าไปเผาถ้าไปฝังมันก็เน่าเปื่อยไปหมดเนี่ยมันสลายไปแล้วเหลือแต่กระดูกเนี่ยนานหน่อยนั่นนะฟันกระดูกนี่อยู่นานอยู่ได้เป็นหมื่นๆปีจ้ะนะมันไม่ผุถ้าฝังลึกๆไม่ผุใหญ่นั่นน่ะกลายเป็นหินกลายเป็นฟอสซิลไปเลยน่ะเห็นมั้ยโยมลองนึกดูกลายเป็นใต้ดินนี่มันร้อนเนาะไอร้อนไอกรรมฐานนั่นน่ะเรานี่เหมือนนั่งนอนอยู่ในกองไฟแต่มันยังมาถึงบนโลกมันก็พอทนได้แต่ถ้าเราขุดดินแล้วก็ทำเหมือนโบสถ์อะโบสถ์แต่ความร้อนอะความร้อนมันขึ้นมาจึงบอกว่าที่โบสถ์เขาจึงทำช่องใต้ดินไว้เป็นช่องอะพอเอามือไปอังดูนี่ความร้อนมันขึ้นมาน่าเห็นมาที่บอกว่าเพชรพลอยมันไม่รู้กี่ล้านปีอะมันจึงเป็นเพชรพลอยขึ้นมามันเกิดจากเขาบอกว่ามันเกิดจากฐานไม้อะไรต่างเลยนั่นเห็นมาบ่มกันเข้านั่นน่ะบ่มความร้อนใต้ดินบ่มเหมือนในพลอยขาวพระงามนั่นน่ะต้อง60ปีนั่นน่ะมันถึงจะแข็งขึ้นมาแต่นี้คนใดหัวดีใช่ไหมใช้แก๊สใช้อะไรไปเผาใช้ไปใส่กล้วยดิบเอาไปเผาเอาไปเผาไฟแก๊สพลอยมันจะเนื้อแข็งเนี่ยเนื้อมันจะงามขึ้นเนี่ยคนไทยหัวดีฝรั่งต้องมาจ้างคนไทยเผาเห็นไหมให้เนื้อมันแข็งนะมันจะได้ไม่แตกนะให้มันแข็งนะเหมือนเพชรนะใช่ไหมคุณโยมนะเราจะมาดูถูกคนไทยได้ยังไงใช่ไหมนะคนไทยนี่ยอดเหมือนกันนะที่เรียกว่าปัญญาปู่ย่าตายายภาวนานั่นเองคนหัวดีก็เลยมาเกิดในลูกหลานคนใดก็เลยเอาอย่างนี้แหละเอาม้าเอาอะไรให้มันกินเนี่ยมันจะได้หัวเสียใช่ไหมสมองเสีย นั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าน่าเป็นห่วงว่าจะนึกถึงแล้วญาติโยมที่ไม่ได้เข้าวัดก็เลยดูถูกศาสนาวัดวาสวยงามแต่ทำไมใจคนทำไม
จึงโหดร้ายกันขึ้นเนี่ยก็เพราะมันไม่ได้เข้าไอ้เด็กมันก็ไม่เข้าจริงมันก็เหมือนลิงหลอกเจ้านั่นเองใช่ไหมทุกวันที่โบราณว่าไอ้เด็กเลี้ยงแกะกันไปหมดใช่ไหมมันกลายเป็นโกหกพ่อโกหกแม่กันไปนั่นแหละเอานิสัยแบบนี้มาใช้กันหมดใช่ไหมนั่นแหละลิงหลอกเจ้าไปวันวันนั่นแหละเห็นไหมโบราณว่ามันก็จริงเนาะคำว่าลิงหลอกเจ้าหลอกผู้ใหญ่นั่นเองนั่นนะหน้าไหว้หลังหลอกเห็นไหมแต่ข้างหน้าไหว้ข้างหลังหลอกนะนั่นนะเราก็เคยเห็นใช่ไหมเดินไปกับเพื่อนๆนั่นนะมันก็ชอบตลกนั่นเองอยู่ข้างหน้าก็ไหว้ข้างหลังก็หลอกโออย่างนี้เองใช่ไหมข้างหน้าอะไรนะมาพับข้างหลังมากอกเราก็ว่าเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ข้างหลังตะโกซะแล้วนั่นน่ะนี่อ่ะคุณโยมแล้วเราอ่ะจะยกมรดกอันนี้ให้ใครใช่ไหมเอาพุทธศาสนาไปให้ใครนั่นน่ะคนไหนฉลาดใช่ไหมคนมีปัญญาก็เอาตัวรอดไปนั่นน่ะคนไม่เกิดปัญญาก็เห็นไหมเป็นเหยื่อของเต่าป่าเป็นเหยื่อของม้าที่ตอนนี้เห็นไหมเป็นเหยื่อของม้าเป็นเหยื่อของเมานั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะบุญไม่สร้างเอาแต่เรื่องบาปกรรมมาใส่ไว้ในดวงใจอย่างเดียวใช่ไหมโยมนั่นน่ะแล้วก็เวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยทุกข์นะพ่อแม่นี่รักนะปานตายนั่นน่ะเห็นมั้ยแล้วลูกก็น้อยใช่มั้ยนั่นน่ะลูก9คน10คนช่างมันนะมันไปเกเรมั่งก็อีกหลายคนช่วยพ่อแม่ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เกเรไม่ได้นะนั่นน่ะถ้ามีลูกผู้ชายคนเดียวด้วยนั่นน่ะออกไปตายนอกบ้านโดนยิงก็ไม่รู้ว่าใครมันยิง เห็นไหมให้ยุ่งไปหมดนี่แหละไอ้พวกรักใครนี่แหละมีคนเดียวไม่พอนั่นนะเป็นอีนกอีเซลนั่นนะใช่ไหมโฉบทางนู้นทีโฉบทางนี้ที เขาเจอเขาก็ยิงเอา นั่นนะไม่อยู่ในทศพิธนั่นน่ะราชธรรมแต่จะให้ในหลวงทศพิธคนเดียวไอ้พวกเราไม่ทศพิธเลยใช่ไหมแย่เลยนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็มาโทษพระโทษเห็นไหมโทษความดีซะละนั่นน่ะพระท่านภาวนาเจ้าไม่มามองเลยใช่ไหมเจ้าไปมองอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นดูถูกพระใช่ไหมพอตายกันขึ้นมาแล้วก็นั่นน่ะไม่รู้จะไปเผาที่ไหนก็ไปเถอะไม่ต้องมาเผาในวัดไม่ต้องไปชวนใครเผาเป็นคนเดียวก็แล้วกันใช่ไหมก็มันดูถูกพระนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะไปหลอกพระซะอีกบางคนนั่นน่ะมันกลับมาหมดนะโยมนะความร้ายในดวงใจนั่นน่ะถ้าไม่เอาภาวนานี่มันหลอกได้หมด พ่อแม่
พี่น้องจะว่าแต่พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ผมจะไปบวชแล้วเนี่ยผมจะลาอาจารย์ไปบวชจะได้มีตังค์ไปซื้อบาตรซื้อจีวรซื้ออะไรก็ว่าไปที่ไหนได้กูไปเล่นเกมตอนหลังอาจารย์ก็จับกันได้ใช่ไหมได้เงินมาหลอกครูบาอาจารย์โรงเรียนของตัวเองก็เอานั่นแหละเห็นไหมเนี่ยนี่แหละก็เรียกโบราณว่าลิงหลอกเจ้านั่นเนี่ยพวกเราเห็นไหมพวกปฏิบัติเขาไม่อยากจะหลอกใครนั่นน่ะสัจจะบารมีเนี่ยอธิษฐานบารมีมันมีจริงๆนะนั่นน่ะกุศลมีจริงๆนะยังบอกว่าปูปาใช่ไหมแม่ชีที่ทำได้ลูกเขาจะจมน้ำตายแม่ชีก็ไปเข้าเลยไปเข้าร่างเลยจิตเหมือนหลวงพ่อสังวานทำอย่างนั้นพอพี่ชายตายก็หลวงปู่ก็ไปเข้าร่างพี่ชายพูดเป็นเสียงหลวงปู่เลยโอ้โหหลวงพ่อสังวานเรานี่เก่งเนาะลุงเรานี่เก่งเนาะเห็นมาถ้าไปทำอย่างนี้ไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เห็นนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เห็นได้แต่หลวงพ่อสังวานองค์เดียวสินะเราจะเอาพ่อเราไปสวดที่บ้านเฮ้ยไม่ต้องเอาไปหรอกเดี๋ยวพวกเก่งไปกินเหล้าเมายากันมันจะได้บุญอะไรนั่นน่ะเหล้ายามันล้างบุญหมดใช่ไหมมันจะน้ำมันจะไปล้างบุญได้ยังไงอ่ะนะใช่ไหมไอ้คนมันไม่ได้ปฏิบัติอ้าวยิงกันมั่งฆ่ากันมั่งใช่ไหมงานศพงานแต่งนั่นน่ะมันล้างบุญใช่ไหมมันล้างบุญไปหมดทีนี้ก็น้ำตาสินะน้ำตาพ่อแม่บวชนาคแห่นาคยิงปืนดันไปโดนนาคบางทีเนี่ยเรียกว่าล้างบุญไปหมดนายโยมนะทีนี้ก็เลยหลวงพ่อสังวาสเฮ้ยพี่ชายเราต้องให้มาทำงานที่ในวัดดีกว่านั่นแหละมันจะได้พระชีก็เยอะได้เผาหลวงปู่ได้เทศได้ฟังนะทำไปทำมาเห็นไหมหลวงพ่อก็ชนะลูกหลานพี่ชายเรานี่พ่อหนูจะเอาไปสวดที่บ้านใช่ไหมเอานี่พี่ชายเราหลวงพ่อตักบาตรเนี่ยแต่เข้าใจนะไม่อยากให้ลูกหลานต้องสร้างบาปใช่ไหมนะอยากให้ลูกหลานได้บุญ 100% นั่นเองนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมนั่นน่ะเหมือนอย่างเราเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมเราสร้างพระเอาไว้เป็นอนุสรณ์เขียนชื่อครูบาอาจารย์ไว้ใช่ไหมว่าเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลได้ช่วยชาติน่ะได้นำให้คนไปสวรรค์คนบรรลุธรรมก็เยอะนั่นน่ะเห็นมั้ยลูกผู้หญิงลูกผู้ชายพระเห็นมั้ยครูบาอาจารย์ก็ได้กันเยอะเหมือนกันที่ทำได้นั่นน่ะนี่แหละคุณโยมมาบวชเนี่ยชวนนายโยมไปขึ้นสวรรค์ได้
คนสองคนก็คุ้มแล้วหลวงพ่อสังวันท่านยังเล่าให้เราฟังให้พวกเราเป็นกำลังใจใช่ไหมโยมนั่นนะเอาสิเห็นไหมไม่ต้องไปโปรดใครหรอกผมบวชเนี่ยผมไม่ได้คิดโปรดใครกลัวจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อสังวานก็บอกกลัวจะไม่พ้นนรกกลัวจะเห็นไหมมาทำไปทำมาเห็นไหมมันทะลุปูโป่งไปหมดจิตใจของท่านนั่นนะดีก็เห็นไหมเรียนกันแล้วก็ฆ่ากันตีกันนั่นแหละเห็นไหมไอ้คนไม่เรียนหนังสือกับรู้ธรรมเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะนะไม่ต้องไปเอาหรอกเกียรตินิยมอะไรพุทธเจ้าให้เราแล้วนะพุทธเจ้าให้เราเห็นความดีแล้วนั่นน่ะไอ้เกียรตินิยมแค่น้ำมึกจะมานั่นน่ะไอ้ความดีนี่นะมันไปถึงสวรรค์นิพพานนั่นน่ะครูบาอาจารย์นั่นก็เห็นมาไม่ต้องให้ชาวบ้านให้ใช่ไหมให้ชาวบ้านให้ก็มันก็ไม่พ้นนรกบางคนนั่นน่ะสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้พอได้ถึงแล้วแค่โสดาก็พ้นนรกแล้วเห็นมาเดี๋ยวมันก็ไปเองนั่นนะใช่ไหมกามาวจรกุศลนั่นนะที่สหรัคตะโดยโสมนัสนั่นนะพวกเราลูกหลานยังโทมนัสกันอยู่ใช่ไหมนั่นนะมันไม่ได้โสมนัสถ้าสหคตังเนี่ยนี่แหละเห็นมั้ยคุณโยมจิตมันยังไม่เบิกบานเหมือนดอกบัวนั่นนะท่านบอกมันยังมัวเท่าต้นตาล นั่นเนี่ยใช่ไหมจิตมันไม่ได้เบิกบานนะเหมือนดอกบัวทุกวันนี้มันมัวใช่ไหมราคะไม่มีก็อยากให้มันมีให้มากๆใช่ไหมให้มันเต็มสติมมันมาเลยบ้าเลยใช่ไหมคนนั่นน่ะใช่ไหมโยมให้มันมีตลอดกับตลอดชาตินั่นน่ะโอ้ไม่มีตายดีกว่าใช่ไหมไอ้ราคะตัวนี้เห็นไหมมันโลกนี้มันไม่สวยงามเลยอะไรตาเลยมันไม่กระชุ่มกระชวยเลยที่ไหนได้มันกระชุ่มกระชวยนรกก็สินะพอตายไปนั่นน่ะพอบอกให้สร้างบุญนะมันยากเหลือเกินนะบางคนนั่นน่ะสักร้อยเดียวก็ เถียงกันทีหลังเราไม่กล้าไปเลยบ้านนั้นเห็นมาเป็นราชการแท้ๆเลยนะไม่เจอเรามาเป็นสิบปีไปชวนทำบุญเถียงกันนะทีหลังเราไม่ไปเห็นมารักกันไม่จริงใช่ไหมนั่นนะรักกันจริงนะเห็นไหมนะท่านอุตส่าห์ไปบวชพวกเราไปไม่ได้ก็ทำบุญนะเห็นไหมพออายุมากก็แม่ก็หลงแล้วคนนั้นเห็นไหมเป็นราชการนั่นนะตอนนั้นเราอยู่ใกล้ๆเขาก็ทำร้านอาหารกันพออายุมากเขาก็หลงบางคน
น่าสงสารพอ5-60ก็หลงลืมไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมมันไม่เที่ยงเลยนะโยมลองนึกดูเห็นไหมคุณยายนั่งอยู่ศาลานะเห็นไหมแกมาแกไม่เจ็บไม่ป่วยแกก็มาของแกมาภาวนานั่นนะแกเห็นมาสังขารลูกๆ ก็คอยมาดูแลกัน แกขยันมาเห็นมาเหมือนยายปิ่นนะเห็นมา8-90ยังขึ้นไหวยังขึ้นบันไดขานไปก็เอานั่นน่ะขานขึ้นบันไดไปฟังอภิธรรมที่โรงพยาบาลปวดท้องเบาแล้วอากาศมันเย็นเข้าเนาะปวดท้องเบาเนี่ยธาตุขันอายุมากเข้าเห็นไหมมันผ่อนไปหมดแล้วใช่ไหมอย่าให้สังขารใจเราผ่อนไปทางบาปใช่ไหมย้อนไปทางบาปนั่นน่ะมันไม่ได้เรื่องเลยถ้าย้อนไปทางบาปขาดทุนเลยใช่ไหมนั่นน่ะเราภาวนาเราเตือนตัวเองดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปเตือนใครนั่นนี่แหละธรรมะท่านบอกนะหลวงพ่อสังวาลบอกได้ไหมโยมขออภัยนะไปห้องน้ำหน่อยโอ้ยทำห้องน้ำไว้ใกล้ๆก็ดีมึงเนาะหลวงปู่จึงเทศกันไม่นานเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะหลวงปู่ภาคอีสานเทศนานๆหลวงปู่ทนนั่นน่ะไม่ไหวอ่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยถือว่าญาติโยมยินดีในธรรมยินดีในการฟังธรรมแล้วก็ภาวนานั่นภาวนาเราได้วันไหนมันก็ไม่บอกเราเนาะนั่นเหมือนความตายมันก็ไม่บอกเรานั่นแหละที่จะรู้ได้ก็พระอริยเจ้านั่นแหละคนมีบุญที่รู้วันเกิดวันตายเหมือนพุทธองค์นั่นแหละมาเกิดเห็นไหมมาเกิดท่านก็เทพต้องไปเชิญมาเกิดนั่นแหละเทพพรมต้องไปอาราธนานั่นน่ะคนมีบุญมาเข้าท้องแม่ก็เห็นไหมเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเป็นช้างเผือกนั่นน่ะเวียนสามรอบเวียนสามรอบประทักษิณถือว่าเคารพอย่างสูงนะก็นี่แหละที่บอกว่าพระพุทธองค์เป็นผู้เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะ
ศาสดาองค์อื่นน่ะก็รู้ไม่เท่าน่ะไม่รู้ไม่เท่าพุทธองค์เรานั่นน่ะท่านจึงบอกว่าเราเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นน่ะเราก็ยังไม่ยอมเราก็ยังไม่ยอมเอกกันนักทีใช่ไหมนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าเอกกับจิตเอกธรรมนั่นน่ะที่หลวงปู่มหาบัวว่าท่านนี่แหละจิตมันเป็นเอกจิตมันเป็นหนึ่งนั่นเองจิตมันรู้ธรรมแล้วก็ทำให้พวกเราสบายนั่นน่ะถ้าไม่รู้ธรรมเราก็ต้องค้นหาตัวตนนี่น่ะทำงานไปด้วยค้นหาตัวตนไปด้วยก็น่าปลื้มใจที่เราไม่ท้อถอยนั่นน่ะท้อถอยก็เห็นไหมท้อถอยก็มาเกิดอีกนั่นน่ะถ้าเราไม่ท้อถอยเราก็เป็นผู้ที่รู้ได้สักวันหนึ่งนั่นน่ะทำไปนะทานศีลกุศลที่เป็นปัจจัยนำไปทำให้เรามีศรัทธานั่นนะถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้เราก็ต้องฝนฝายนั่นนะฝนฝายหาคุณธรรมในใจเรานั่นนะชีวิตนี้ที่บอกว่าหาจนหมดลมหายใจบางองค์ก็ได้ก่อนนั่นน่ะจิตที่มันขึ้นมาปฐมฌานก็ดีนั่นน่ะเข้าฌานได้ฌานหนึ่งฌานสองได้ฌานเดียวก็ยังดีเห็นไหมท่านบอกว่าทำให้เรามีปีติใจนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เรายังไม่ตายก็อุตส่าห์คอยบอกคอยพร่ำสอนให้เราได้อดทนเหมือนครูบาอาจารย์ที่มาเล่าให้ฟังเสือมันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือคู่บุญกันแบบเนี้ยเสือธรรมดามันก็กินนี่เนาะเสือเหมือนเทพธรรมะดลดันธรรมะบันดาลอย่างนั้นที่หลวงปู่ท่านเล่าให้เราก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็นอนภาวนาไปมันไม่หลับก็ไม่เป็นไรภาวนาไปฟังนั้นมั่งนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเสือใครว่าเสือมันไม่กินพระหลวงปู่ท่านเอาจีวรคุมศีรษะพระไว้ เสือมันมาตบที่ทำกองเพลนพระพุทธรูปคอหักพระได้ก็บอกเนี่ยใครระวังเนาะพระเน้นมาใครว่าเสือมันไม่ทำพระนั่นน่ะเน้นมาจึงบอกว่าถ้าไปอยู่ป่าอย่างนั้นน่ะมันดีมันตื่นตัวยิ่งก็กินกาแฟยิ่งก็กินกาแฟมันกลัวจิตมันกลัวนะโยมเนาะมันกลัวตายทีนี้มันก็นึกถึงเลยเนาะเมื่อไหร่เจ้าจะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีนั่นน่ะพุทโธไปโอ้พุทโธว่างเลยนั่นน่ะมันว่างเพราะมันในนั้น
พอมันกลัวมันไม่มีที่พึ่งเนี่ยนั่นน่ะยิ่งไปคนเดียวมันยิ่งดีไปประชาก็ไปคนเดียวไปสองคนมันก็ว่ามีคนเป็นเพื่อนมันก็จะหลับใช่ไหมโยมเรามันมีกรรมไปลัดคอสัตว์เอาไว้แล้วมั้งต้องกระเด็ดเด็ดแผ่เมตตาให้มันเนาะนั่นแหละพ่อท่านจันดีทีนี้มันก็ติดงานสนามชัยอีกวันที่สามกงกันแม่ตายไม่เลือกวันเลยนี่เนี่ยเห็นไหม เวลาจะตายเอาวางว่างๆไม่ได้เนาะบอกว่าหลวงพ่อท่านไปเห็นว่าดีพระไปช่วยกันคนนู้นมั่งคนนี้มั่งเนาะนั่นน่ะ เนี่ยถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมการช่วยสังคมครูบาอาจารย์ยิ่งมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีงานมากหลวงพ่อสนองไปเรื่อยเลยไปเทศแล้ว บางทีไปอยู่ตามสาขาเราก็ไม่บางทีก็ไม่รู้หรอกท่านไปเทศไว้เวลาท่านล่วงลับไปโอ้โหพระรู้จักพระมาเยี่ยมกันพระมาเทศอะไรต่ออะไรนี่เห็นมาโอ้ทำไมหลวงพ่อพระมาเยอะเลยนั่นน่ะโอ้ท่านไปเขานิมนต์ไปเทศทำหัววัดนี่เองนั่นน่ะ จึงบอกว่าผู้ทำได้ทำถึงนั่นน่ะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ชั้นเทพชั้นพรหมยังไม่เข้านิพพานแล้วก็ไปบรรลุบนนู้นได้นั่นน่ะคนบางคนก็ว่ากันเนาะนะแต่พรหมของท่านก็เป็นพระธาตุเก็บไว้นะต่อไปมันจะเป็นพระธาตุให้ดูได้นะผู้ใหญ่บ้านนึงไงทางราชบุรีท่านไปฉันข้าวเราไปตั้งเต่าไอ้วิทยุนี่นะเขาก็ศรัทธาก็ขอไว้ไปพงผมที่วัดพอดีท่านก็ผู้ใหญ่บ้านพอรู้ว่าลุงพ่อล่วงลับก็ไปเปิดดูไงผมเป็นพระธาตุต้องเยอะนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความที่ท่านอดทนความที่ท่านไม่นอนเนี่ยเห็นไหม20 กว่าปีเห็นไหมถ้าท่านกระดูกไม่แตกไว้ตอนหนุ่มๆท่านก็ไม่นอนตลอดนั่นทีนี้กระดูกมันแตกทีนี้ตอนหนุ่มๆทนได้พออายุมากเข้ามันก็มากดเหมือนกดเส้นประสาททำให้ท่านเจ็บหมอบอกต้องนอนไม่นอนเดี๋ยวเป็นอัมพาตนั่นน่ะท่านถึงจะนอนแต่ท่านก็ไม่หลับแล้วเห็นไหมท่านก็ไปเหอะโยมหลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะได้นอนบ้าง
โอ้ยเราไม่นอนมาหลายปีแล้วเห็นมาไม่หลับนะ มันตื่นแล้วนั่นนะถ้าพวกโยมทำได้อย่างนี้ก็สบายเลยนะมันไม่หลับมันนอนก็นอนพักกายแต่ใจมันไม่หลับแล้วนั่นนะเหมือนหลวงพ่อทั้งวันโกนหลวงพ่อทั้งวันก็ฟังหลวงพ่อถนองเทศพอท่านตื่นท่านก็ไปเทศท่านก็เล่าเรื่องที่หลวงพ่อถนองเทศได้หมดเลยนะสอนให้ลูกศิษย์ขยันให้ทำให้ได้อย่างท่านนะนะทำใจไม่อาจารย์จับให้ได้นะนั่นนะท่านก็อวดพวกเราใช่ไหมพอท่านทำได้นั่นพอท่านทำได้ทำถึงท่านก็พูดอวดพวกเราได้อย่างนี้แหละเรานึกอะไรท่านก็รู้หมดใช่ไหมนั่นน่ะถ้าไปนวดใครไปนวดท่านพอท่านบอกว่าให้เราหยุดความคิดที่เราคิดไม่ดีเรามาจับท่านนะท่านก็บอกว่าพอพระท่านเล่าให้ฟังนะคนไหนคิดไม่ดีคิดไปเรื่องรักเรื่องใครอะไรต่ออะไรคิดไปนั่นนะใหม่ปวดใหม่จะไปฆ่ากันมั่งอะไรมั่งออกไปนั่นแหละเห็นไหมใจมันยังพยาบาทอยู่ทีนี้ก็ท่านก็บอกพอไม่ใช่พอเรื่องนวดหรอกพอไม่ให้เราคิดนั่นเองนั่นแหละไม่ให้เราคิดต่อไปนั่นแหละให้หยุดนั่นนี่นะคุณโยมนักปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะนะที่บอกว่าหลวงปู่มั่นเห็นไหมรู้ความคิดของคนหมดทีหลังไปพูดจริงๆอกจะแตกท่านบอกไม่ไหวอยู่ใกล้ๆอาจารย์มั่นขนาดอยู่กันคนละวัดยังรู้หลวงตานั้นหนีดีกว่าใช่ไหมมาบวชแล้วก็จะคิดถึงลูกคิดถึงเมียทั้งคืนเรื่องสมบัติพัสถานอะไรต่ออะไรโอ้ยไม่ไหวอ่ะหลวงปู่มันทายถูกหมดนั่นเห็นไหมไม่หลับไม่นอนคิดเรื่องสมบัติเก่าอะไรต่ออะไรก็เลยเห็นมาหมานี้ดีกว่าไปตายเอาดาบหน้าอยู่อายหลวงปู่มั่นเห็นนะเนี่ยโยมทีหลังหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่กล้าพูดตรงๆเลยใช่ไหมนะหลวงปู่มหาบัวก็เหมือนกันก็พูดได้ไม่ก็อยากพูดมากนั่นนะพูดมากเดี๋ยวอกแตกตายอ่ะใช่ไหมนั่นนะไอนึกแต่ที่ไม่ดีเป็นอย่างนั้น นี่จึงบอกว่าโยมยาทิพย์ตะกี้เนี่ยเขาก็มีที่เห็นมาทุกคนมีกรรมมาในอดีตอะไรต่ออะไรมีว่าต้องกับอดีตชาติเห็นไหมต้องสร้างวัดสร้างวานั่นน่ะบวชก็บวชนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่อบรมมานะแกก็เสียสละมีที่ก็เอาฉันถวายที่ไว้ให้ท่านไปสร้างนะเราไม่ได้สร้างอายุมากแล้ว
ยอมก็สร้างกันแล้วกัน เห็นไหมยอมบางคนท่านสามารถคงให้ตังค์เยอะโอ้ยยอมยาแกนวดได้ได้มากกว่าเราให้แกอีก เห็นไหมเราจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกหมอนวดทำให้คนหายนะเห็นไหมบารมีคุณแม่บุญเรือนก็ช่วยบางคนเห็นไหมไปฝากสารพีทุกวันค้าขายดีเห็นไหมเอาไปเขาก็ขายดีกันนั่นแหละจึงบอกว่ามีของดีแต่เราไม่ได้นึกถึง นั่นแหละแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมพุทธานุภาพนั่นน่ะความดีอธิษฐานบารมีไงนั่นน่ะบอกว่าบางคนเห็นไหมจะไปสอบจะขอบุญบารมีนะให้ลูกหลานเลื่อนยศนะแม่นะอะไรต่ออะไรถ้าสอบก็ขอให้ผ่านเนาะไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแม่อธิษฐานว่าใบโพห้าใบสมัยเก่าแม่บอกว่าเอาไปโรงเรียนด้วยเนาะพอเวลาสอบจะได้สอบได้จะได้สอบผ่านนี้เขาขอเยอะขอเราทีนี้เกิดลูกเขาสัมผัสที่แม่อธิษฐานได้ไว้เกิดขอไปเลยไม่ให้เลยทีเนี้ยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็นับถือคุณแม่ไงพอเขาได้หนังสือไปเขาก็ไปสอบปริญญาได้ นั่นน่ะ แม่อธิษฐานเอาไว้ในหนังสือเก่าๆเนาะนั่นน่ะที่ประวัติของท่านน่ะจะแจกท่านก็อธิษฐานให้นั่นน่ะอภิญญาแม่ได้อภิญญานั่นน่ะก็อธิษฐานบารมีมันก็ได้นั่นน่ะทีนี้มันก็เหมือนอย่างกับคนเราอ่ะบุญมันก็คอยอยู่แล้วทีนี้เราไปอธิษฐานมันก็เกิดเลยนั่นน่ะที่บอกว่า คนนี้คือลุงกำนันวงเนี่ยแกมาจากบ้านต้องกระสุพันเนี่ยเอากินเนี่ยแม่แกงบวชฟักทองกินแล้วจะได้มีลาบกินไม่ได้อะแม่กินดักถ้วยหนึ่งก็ยังดีกินไม่ได้อะแม่อ้าวช้อนหนึ่งอ่ะช้อนหนึ่งอ่ะกินไม่ได้มันอิ่มลาบเองยังไม่มาเนาะมันน่ะคนไหนกินได้มีลาบมะยอมซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะได้มาทีนี้ก็คนทุกวันเนี้ยเห็นมะมันเฟิดไปหมดเห็นมะน่ะข้างนอกนั่นน่ะน้ำไหลไฟดีมันไม่กี่คนใช่ไหมนั่นน่ะแม่ลำบากกันเยอะใช่ไหมก็นี่แหละพวกเรารู้อะไรก็อยากให้แม่พ่อรวยจะได้ช่วยบ้านเมืองช่วยศาสนาได้เห็นไหมเครื่องมือแพทย์ก็ต้องช่วยเห็นไหมพุทธบริษัทนั่นน่ะบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้าสารพัดที่แม่พ่อจะต้องช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมพระไปทำอะไรได้ใช่ไหมพระก็ ได้แต่สวดมนต์แผ่เมตตาหวังดีเท่านั้นเองใช่ไหมนะให้ญาติโยม
จริญเจริญใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ของดีๆก็อยากให้ญาติโยมได้บริโภคไอ้ของที่ไม่ดีครูบาอาจารย์ก็คอยขัดคอไว้ลูกหลานอย่าไปกินม้านั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้มันก็จะเอามันก็จะทำกันน่ะไม่ให้ขายมันก็จะขายน่ะเห็นไหมน่าจะว่าไงอ่ะใช่ไหมโยมนี่อ่ะฮะอะไรอ่ะโอ้ไว้ไว้นั่นนะคุณโยมไว้ที่เนื้อสาธุเนาะทำอะไรก็ให้สำเร็จเนาะนั่นนะจึงบอกว่าที่แม่ยาแกไปทำเอาไว้ทีนี้เราก็บอกว่าปลูกต้นไม้มันยังไม่โตเรามีป่าไม้เราก็ขุดให้เหมือนหน้าขั้นบันไดนั่นแหละไปบวชกัน10คน20คนก็ไปอยู่ป่านั่นนะป่าไผ่สบายเลยนั่นแหละอากาศก็ดีแผ่นดินก็สูงนั่นแหละน้ำท่วมคงไม่เป็นไรนั่นแหละแต่มาตอนน้ำท่วมก็ที่สูงนั่นน่ะ เนี่ยญาติโยมก็จะให้เราไปดูอีกที่ทางสุพรรณนั่นก็มีเป็นอยู่ในเกาะเลยนะอันนี้สาธุอยู่ในเกาะกลางน้ำเนี่ยมาเลียก็บอกว่าเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าบอกโยมยาว่ายังอยู่หลวงปู่บุญญฤทธิ์อยู่เลยแล้วแกก็บอกว่าท่านมีเบอร์ไหมจะได้บอกโยมแม่ยาว่าวันนั้นยังไปไม่ได้นั่นน่ะคงเลื่อนไปอีกหน่อยน่ะเห็นมาเขาก็อยากให้ไปดูมันสถานที่ดีนั่นน่ะต้องใช้เรือนะต้องใช้เรือนั่นน่ะไปข้ามไปอยู่ในเกาะนั่นน่ะ โอ้โหวันนี้มันไอไม่หยุดเลยไอนี่ทีนี้ก็เลยเราก็มานึกดูคนปฏิบัติก็เห็นมาทุกคนจะไปให้ยังกันเนรมิตก็ไม่ได้เพราะอยู่ชนบทเนาะแล้วยุคเนี้ยเห็นมา นั่นน่ะจะต้องอาศัยความอดทนนั่นน่ะเหมือนวัดสังฆทาน40ปีที่เราไม่อยู่นี่แหละก็อาศัยญาติโยมนั่นเองที่ได้ช่วยกันเห็นมั้ยมันก็เป็นปึกเป็นแผ่นพอมันอยู่กลางเหมือนกลางเมืองไปแล้วแต่ก่อนเนี้ยเห็นมั้ยใครก็มาเห็นก็จะทำได้หรือถ้าอาจารย์ถนองทำได้เราจะเอาหัวเดินต่างตีนเลยนั่นแหละวัดสังฆทาน มันลำบากใช่ไหมเราก็ไม่เห็นมันเดินเอาหัวเดินทักตี แกก็พูดให้เราขำๆ แต่ยังจำได้เห็นไหมน่ะจึงบอกว่าก็ทำได้เขาก็ไม่กล้าพูดเองนะหลวงพ่อสนองนั่นน่ะแต่ความดีเห็นไหมญาติโยมน่ะเกณฑ์ยันลูกยันหลานวัดสังฆทานใช่ไหม มีคนมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหม
เนี่ยกลายเป็นอะไรอะเซ็นเตอร์ไปแล้วใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์